ไลฟ์ด้วยได้เลยนะคะเผื่อเราจะได้คุยตันทางข้อความได้ด้วยนะได้เลยก็ยังไงก็ช่วยเช็คนิดนึงนะคะเสียงชัดไหมอย่างเสียงเอิ้นชัดไหมคะพี่โจชัดจ้ะชัดชัดแจ๋วชัดแจ๋วเลยนะโอ้วันนี้ของพี่โจก็ไม่มีเสียงเจียวจ้าวน้องๆน้องนี้นะอินเดียนเดาไม่ได้หรอเดาไม่ถูกวันศุกร์วันศุกร์ไม่แน่นอนหรอกวันศุกร์เป็นวันที่พี่กับพ่อเขาว่ากับพี่เอ๋อ่ะเหมือนให้เป็นฟรีวันแบบอยากจะดึกเท่าไหร่ก็แล้วแต่วันหยุดวันหยุดก็เลยแล้วเราแต่ว่าอาจจะโผล่มาได้เมื่อไหร่ก็ได้ใช่อาจจะสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับมาลุ้นกันนะคะผมใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็ในไลฟ์ของเพจหมอเอิ้นพิยดา Unlocking Happiness นะคะก็เปิดแล้วนะถ้าเกิดใครทักทายเป็นข้อความมาทักในนี้นะทักในอินบ็อกซ์เนี่ยไม่ได้เปิดหรอกนะต้องมาทักในหน้าเพจนะคะแล้วก็ใครอยู่ในเพจก็ช่วยดูด้วยนะคะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะเอฟเฟกต์เราเป็นยังไงบ้างชัดเจนดีไหมนะคะ คือเอฟเฟกต์เนี่ยสำคัญอันนี้สำคัญที่สุดนะ ตาย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 แล้วหัวหน้าแก๊งเราค่ะพี่นั่นจะสิหัวหน้าแก๊งน่าจะมาทันนะเพราะว่าตะกี้คุยกันอยู่ว่าทันทันวันนี้พี่โจ้คิวรัวๆกันตั้งแต่บ่ายมาช่วงนี้พี่โจ้เป็นยังไงบ้างยุ่งไหมคะอ๋อเรียกว่าเป็นความยุ่งที่ทำให้สดชื่นดีกว่าเราความยุ่งอย่างนี้มา2ปีแล้วอย่างนี้ป่ะใช่เราความวุ่นแบบนี้มา2ปีแล้วก็คือเป็นช่วงกำลังเริ่มเตรียมจัดงานคอนเฟรนซ์ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมีช่วงกลางปีเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เลยช่วงนี้ก็เลยกลับมาวุ่นทีนี้พอกลับมาวุ่นอีกทีอ่ะจัดงานคราวนี้มันมีข้อกำหนดบางอย่างเพิ่มขึ้นมาอีกไงมันก็เลยมีความวุ่นดีเทลนิดนึงนิดนึงมีดีเทลมากขึ้นแล้วก็แอบลุ้นมากขึ้นด้วยไหมใช่ใช่ใช่นะคะตอนนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเป็นสุขภาพดีนะคะหมั่นรักษาสุขภาพกันนะตอนนี้ใช่ค่ะโอเคก็ถ้างั้นเนี่ยในระหว่างที่รอหัวหน้าแก๊งเรานะคะคิดว่าน่าจะเข้าห้องน้ำอยู่เดี๋ยวน่าจะมาน่าจะหนักอ่ะน่าจะหนักตอนนี้มันมีฟีเจอร์ใหม่ขอปรึกษาหนูต้องถามเจ้าของห้องก่อนตอนนี้ถ้าคุณเอิ้นมองลงไปในคลับเฮาส์อะซ้ายสุดเลยนะมันจะมีบับเบิ้ลค่ะเห็นปะเห็นบับเบิ้ลไหมเห็นค่ะอันนี้เราสามารถเปิดให้คนในห้องตอนนี้ที่อยู่ในคลับเฮาส์แชทได้อยากเปิดไหมโอ้แชทด้วยแต่ถ้าไม่เปิดก็ได้นะเอิ้นจะตีกันไหมล่ะเนี่ยโอ้อาจจะมีดิสแทรกได้ถ้าอยากเปิดแต่ถ้าไม่อยากเปิดก็ไม่เป็นไรก็ไปดูแค่ที่ลองก็ได้ไหมแล้วก็มีในอันนี้ด้วยนะคุณมีคนเรียกร้องด้วยนะคุณชลพรบอกว่าหมอเอิ้นไม่เปิดแชทในคลับเฮาไม่ใช่หมอเอิ้นไม่เปิดค่ะหมอเอิ้นเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่แหละค่ะใช่เดี๋ยวพี่โจช่วยเปิดให้วิธีการก็ไปที่สามปุ่มใต้ Leave Quietly เนี่ยมันจะมี Enable Room Chat เดี๋ยวพี่โจช่วยนี่ตอนนี้ก็คือพี่โจจะช่วยใช่ไหมเดี๋ยวพี่โจก็ช่วยเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โจเปิดให้ละเรียบร้อยน่ามีคนทักทายมาละนี่ไหนนี่เหมือนหัดเล่นใหม่เลยอ่ะเอิ้นโอ๊ยอะไรเนี่ยทีนี้ตอนนี้ตัวบับเบิ้ลก็จะมีแบบจุดๆเพิ่มขึ้นมาแล้วว่ามีคนส่งอะไรมาอย่างนี้โอ้โหแล้วเนี่ยนะตอนนี้เอิ้นตั้งไอตัวโทรศัพท์เนี่ยแบบด้านขวางด้วยนะโอเคอุ้ยเหมือนมีเสียงซ่าๆจากพี่โจ้ป่ะของเอิ้นมันอ้างได้ว่าน่าจะโอ้โหล้นหลามล้นหลามเอาแล้วเฮ้ยพี่โจแนะนำพี่โจแนะนำเข้าไปดูเป็นระยะไม่งั้นเราจะพูดไม่งั้นใช่ไม่งั้นเราจะดิสแท็กไหนจะทั้งไลฟ์ด้วยนะก่อนอื่นก็สวัสดีทุกคนในหมอเอิ้นพีระไลฟ์ค่ะพี่เก่งทักมาแล้วว่าแป๊บนะแป๊บนะนะคะแน่กำลังโอเคถ้างั้นเนี่ยในระหว่างนี้นะวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีนักดนตรีแต่ว่าอย่าเพิ่งร้องไห้ไปนะทุกคนพอดีไม่มีเสียงร้องไห้
นะอย่าเพิ่งร้องไห้ไปนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะฟังเพลงสำรองนะเราก็ตัวสำรองคนหนึ่งนี่แต่มีคนรอฟังนะอ้าเหรอจ้าเอาละเนี่ยเพื่อให้เข้ากับธีมนะวันนี้เนี่ยหัวข้อของเราคือวางใจผิดนะหรือผิดที่ไว้ใจว่าจะไว้ใจผิดหรือผิดที่ไว้ใจก็ได้นะคือเราไม่รู้ว่าไอ้บางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเสียใจเนาะเวลาที่เราช็อกเวลาที่เราไม่คาดคิดเนี่ยไม่แน่ใจว่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยวางใจของเราไว้ผิดที่ตั้งแต่แรกหรือจริงๆมันถูกแล้วอยู่ๆมันกลายเป็นผิดขึ้นมานี่ตีความได้เนาะเออจริงๆๆเหมือนเล่นคำแต่ว่าคิดอย่างนี้จริงๆค่ะเพราะว่าหนิงเนี่ยก็เจอเนาะประสบการณ์แล้วก็เจอทั้งจากการที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยแหละนะแล้วก็เจอเคสแบบนี้บ่อยๆแล้วก็คิดว่าทุกคนก็คงมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ร่วมกับเรื่องนี้นะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงเรื่องนี้รวมถึงรับฟังเปิดพื้นที่มาระบายของเราไปฟังเพลงกันก่อนแล้วก็พี่โชก็อย่าลืมเตรียมเพลงไว้ด้วยนะจ๊ะอ๋อด้วยเหรอได้ๆจ้าเพิ่งรู้เหมือนกันนี่แหละเพิ่งรู้เหมือนกันใช่ไหมได้เลยจ้าอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงที่คิดว่าน่าจะเข้ากับธีมของวันนี้นะถ่ายซิเพลงอะไรเพราะรักจึงยอมทุกอย่างก็คิดว่ายังเข้าใจทุกครั้งที่เธอห่างหายยังไว้ใจยังยอมปล่อยเธอลำพังไม่คิดว่าความไว้ใจจะกลายเป็นความเหินห่างผลลัพธ์คือการจืดจางหมดหนทางจะทำให้เป็นเหมือนเดิมสุดท้ายคือเจ็บบาดเจ็บจีนตายโดนเธอทำเจ็บช้ำจนตายจุดอ่อนจากการที่ไว้ใจรุนแรงทำลายทับเสียคนจุดอ่อนจากการเชื่อถือคนบางคนมีผลคือต้องผิดหวังจุดจบก็คือต้องเสียใจรุนแรงแล้วร้ายกว่าทุกครั้งจุดจบไม่รออยู่แล้วปลายทางคงรู้ว่าเป็นอย่างไรจุดอ่อนจากการที่ไว้ใจจนโดนทำร้ายแทบเสียคนจุดจบไม่รออยู่แล้วปลายทางคงรู้ว่าเป็นอย่างไรจึงยอมไว้ใจเพราะรักจึงยอมไว้ใจโหเพราะจังเลยเอ้ยปลดมือให้ตัวเองก็ได้ใช่นี่ไงเดี๋ยวปกให้อย่างนี้อ้าวใครอยู่ในไลฟ์นะขอหัวใจให้บอกเอิ้นหน่อยนะกลัวเมื่อกี้แหมหายใจไม่ทั่วท้องเลยกลัวร้องไม่จบโอ้ยส่งใจรัวๆนี่ไปส่งใจตรงนู้นด้วยส่งใจรัวๆเลยนะอุ้ยเพลงพี่หนุ่ยใช่ไหมใช่เข้ากับเพลงไหมล่ะไอ้เข้ากับหัวข้อไหมล่ะใช่ใช่ไว้ใจไว้ใจโหเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องหนุ่มไปด้วยนะเพราะว่าถึงแม้ไม่ได้มาก็พี่เอิญก็บอกว่าน้องหนุ่มคะช่วย
เล่นกีตาร์ให้หน่อยนะคะเออดีฝากอย่างนี้ก็ได้อะเนี่ยอืมใช่นะอ้าวคุณสิทธิพงษ์เข้ามาแล้วเอ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขาระบายกันจบไปแล้วทำไมมาจบแล้วเนี่ยอ๋อจบแล้วเนี่ยทิ้งท้ายแล้วอ่ะสวัสดีฮะสำหรับวันนี้ก็ได้เนื้อหาพอสมควรเลยแล้วก็ดีมากมาช้าแล้วยังเนียนนะเนี่ยแม่แต่ว่าพี่โจเนี่ยคือแบบว่าเดี๋ยวนี้นะมุกแผลวพราวไม่ธรรมดาฝึกมาจากเจ้านายนี่เหล่านี้ก็คือเล่นกันไปเล่นกันมานี่รอพี่เก่งคนเดียวเลยนะใช่ตอนนี้พวกคุณยังไม่เริ่มรายการเลยเหรอเนี่ยยังไม่เริ่มเลยเราเพิ่งพอรักจึงยอมไว้ใจอะไรกันไปใช่แล้วเราอ่ะก็ปิดห้องไปแล้วจริงๆด้วยนะพี่เก่งปิดห้องขับเฮาแล้วก็เปิดมาใหม่ทำไมทำงั้นนะโอเคค่ะก็วันนี้ค่ะพี่ๆวันนี้เอิ้นชวนคุยในเรื่องของวางใจผิดนะหรือผิดที่ไว้ใจนะแต่ว่าในไลน์จะเขียนว่าไว้ใจผิดหรือผิดที่ไว้ใจเพราะคิดว่าเออนะจริงๆแล้วให้คำมันคล้องจองกันอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะเมื่อกี้นี้ก็แอบโอ้ตอนนี้นะมีคนอยู่ถึง183คน 18,000 กว่าไม่ใช่ละแม่แสดงว่าคนตอนนี้เราอาจจะมีปัญหากับความไว้ใจกันนะใช่ไหมแม่นิดนึงใช่ไหมแม่แม่ไหนข่าวสารแม่โจ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 เราเรียนหนังสือกันใช่คำเสิร์ชคำว่าแม่นี่น่าจะติดอันดับเยอะไปหมดแล้วใช่ค่ะจนบางคนแซวว่าเอ๊ะนี่วันแม่หรือเปล่านะแม่ไม่น่าเล่นเลยมีแม่เมื่อพร้อมนะฮะเขาบอกเออนะแต่ก่อนนี่พี่จะรู้เมื่อกี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบสะท้อนอย่างนึงนะว่าทุกอย่างเป็นไปได้นะเออแต่ก่อนจะมีคำว่ามีลูกเมื่อพร้อมใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นมีแม่เมื่อพร้อมได้ด้วยโอ้ยโลกนี้เปลี่ยนไปเยอะมากเอาล่ะนะเดี๋ยวเราจะ move on ไปไหนไม่ได้หรอกเข้าหัวข้อกันเถอะค่ะแม่กับไอเฮียโอเคค่ะนะคะวันนี้นะคะบอกเอิ้นชวนคุยในเรื่องของความไว้ใจแหละนะคืออย่างที่บอกเรื่องนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ร่วมของใครหลายๆคนนะหรือใครบอกว่าตัวเองไม่เคยเจอเหตุการณ์ทั้งสองอย่างนี้นะอาจจะยกมือในไลฟ์กด1ให้ก็ได้นะคะหรือว่าในแชทลองกด1ให้ก็ได้นะใครไม่เคยมีเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเคยมีนะวันนี้เนี่ยเราลองมาทบทวนประสบการณ์กันหน่อยแต่การทบทวนประสบการณ์ในวันนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการให้เรากลับมาเจ็บปวดนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นต่างหากเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเนาะงั้นถามพี่ๆ2คนก่อนนะคะว่าหลังจากที่ได้เห็นหัวข้อแล้วเนี่ยเกิดความคิดหรือความรู้สึกอะไรป๊อปอัพขึ้นมาบ้างในประสบการณ์ของเราพี่โจ้นึกเลยว่าเอ๊ก่อนหน้านี้เราเคยเป็นคือเราเคยอยู่ในโพสิชันไหนมาก่อนเหมือนแบบว่าเอ๊ะเราเคยเป็นคนที่ไว้ใจคนมากเกินไปหรือเราเคยทำให้คนที่ไว้ใจเราอะผิดหวังบ้างหรือเปล่าเหมือนก็ได้คิดนะแต่คิดเสร็จแล้วก็ยังไม่ทันได้คำตอบดีแต่ก็คิดว่าเออไอเรื่องเนี้ยมันเป็นได้ทั้งเราที่เป็นคนวางใจเองหรือบางทีเราก็อาจจะมีใครให้ความไว้วางใจเราเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แหละหลายๆอย่างบางทีเราโตขึ้นหรือเราเจอประสบการณ์บางอย่างทำให้เราระแวงมากขึ้นเนี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้แบบแรกที่เห็นหัวข้อนะก็นึกถึงอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้ดีจังเนี่ยพี่โจแบบได้สองมุมเลยตัวเองด้วยนะแล้วก็คนอื่นด้วยแล้วพี่เก่งแล้วครับผมครับหัวข้อนี้น่าสนใจมากเพราะว่าพอหมอเอิ้นพูดว่าใกล้กระแสข่าวอย่างนี้ป่ะผมก็ทำไมคิดว่าเอ๊ะกำลังจะพาเราไปไหนหรือเปล่านะคือพอเห็นหัวข้อนี้นะก็วางใจผิดหรือผิดที่ไว้ใจมันดึงทำให้ผมนึกว่าเอ๊ะ
มันผิดไหมเนาะที่เราแบบไว้ใจใครอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผมกลับอยากชวนทุกคนคิดนะว่าถ้าชีวิตของเราเนี่ยนะไม่สามารถที่จะไว้ใจใครได้เลยผมว่ามันไม่ใช่ชีวิตที่มีความสุขนะใช่แล้ว อันนี้น่าสนใจเนาะใช่ใช่ทำไมเราถึงไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยเป็นเพราะคนรอบข้างเราไม่ดีเลยหรือว่าเป็นเพราะว่าเราระแวงอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าหรืออะไรจริงๆเมื่อเช้านี่นะผมคุยกับคุณหมอหนึ่งนะคุณหมอหนึ่งที่ฟังอยู่เนี่ยนะฮะแล้วคุณหมอหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยชีวิตเขาทำหลายอย่างมากนะเราถามว่าทำอะไรบ้างวันๆนึงโอ้โหทำเยอะมากนะหมอหนึ่งเขาพูดอันหนึ่งออกมาเขาบอกว่าแต่ว่าในงานหลายๆอย่างที่เขาทำเนี่ยคือส่วนหนึ่งอ่ะก็คือเป็นเพราะว่าเขามีคนที่ช่วยดูแลอยู่นะดูแลงานในส่วนต่างๆเป็นคนที่เขาไว้ใจซึ่งอันเนี้ยมันเป็นคำพูดธรรมดานะแต่ผมมานั่งคิดว่าจริงคือถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถไว้ใจใครได้หรือเราสามารถเรามีคนที่เราไว้ใจได้น้อยเนี่ยเราก็จะทำอะไรได้น้อยนะเพราะว่าเราคนเดียวมันมีแค่สองมือเนี่ยมันอาจจะทำไม่ได้ทุกอย่างแล้วก็บางทีเราอาจจะต้องแบ่งไปในสิ่งที่เราคิดว่ามันสำคัญมากที่สุดสำหรับชีวิตเราแล้วก็มีการจัดลำดับไปเรื่อยๆนะไอ้ความไว้ใจนี่แหละมันจะเป็นตัวเสริมนะที่ทำให้เราแบบว่าแข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าเราคือผมก็มาคิดนะว่าเราควรจะต้องมีคนที่เราไว้ใจได้แล้วก็แล้วถ้าเราไม่สามารถที่ไว้ใจใครได้เลยเนี่ยหรือไว้ใจคนได้น้อยเนี่ยชีวิตเราก็จะไม่มีความสุขเนาะในขณะเดียวกันนะอีกนิดนึงแล้วกันนะในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่พี่โจ้บอกว่าบางทีเราอาจจะเคยได้รับนะหรือกำลังได้รับความไว้ใจจากคนอื่นอยู่หรือเปล่าโดยที่ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะใช่ไหมเพราะว่าบางทีสมมติอย่างเงี้ยเจอหมอเอิญใช่ไหมเราก็ไม่รู้หรอกว่ายังไงแต่หมอเอิญแบบไม่น่าไว้ใจไม่ไว้ใจหมอจะบำบัดเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่นี่คนทางเอิญคงทำงานทำการไม่ได้นะจริงดูสิเนี่ยฉันอุตส่าห์กำลังจะไปแบบเรียบๆนะอ๋อจ้าดูขอโทษจะไปเรียบพี่เก่งจะพาไปไหนดูขอโทษมาคือผมกำลังจะบอกว่าเวลาที่เราได้รับความไว้วางใจเนี่ยไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยโดยเฉพาะถ้ารู้ตัวเนี่ยผมว่าหนึ่งความไว้วางใจเนี่ยมันคือหนึ่งความรับผิดชอบมันเป็นความรับผิดชอบคือความรับผิดชอบในความไว้วางใจที่เขามอบให้เราอ่ะมันเหมือนเราได้รับแก้วหนึ่งใบแล้วเราก็ถือมันไว้อย่างที่เขาว่าถ้าเกิดว่าเราอะแบบดูแลมันไม่ดีอะใช่ไหมเราทำตรงนี้ผิดพลาดอะมันก็อาจจะทำให้เกิดรอยร้าวแล้วความไว้วางใจนี่มันยากที่จะประสานกลับมาให้มันเป็นแก้วที่สวยงามเหมือนเดิมโอ้โหเล่นเองชงเองเยี่ยมมากครับผมเ นี่ยพูดยาวเลยเห็นไหมโอ้เนี่ยสัมผัสได้ของความอินของเขานะเอาจริงจริงจริงผมอินเพราะว่าในชีวิตนี้เนี่ยนะผมคิดว่าผมเคยไว้ใจคนแล้วก็เคยผิดหวังแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เคยเป็นคนที่ทำให้คนอื่นผิดหวังด้วยเหมือนกันดังนั้นเราเคยอยู่ในสถานะทุกรูปแบบเราจึงไม่อยากจะไปเบลมว่าคนนู้นดีคนนี้ไม่ดีเพราะว่าบางครั้งมันก็เราอยู่ในสองสถานะได้ในทุกครั้งนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นตรงกันเนาะว่าการไว้ใจคือการที่เรามีใครคนหนึ่งที่ไว้ใจได้หรือเราวางใจได้เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของความสุขในชีวิตเราเหมือนกันมันเราคงจะรู้สึกโดดเดี่ยวมากๆเลยเราคงจะรู้สึกไม่มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่กล้าทำอะไรหรืออาจจะทำอะไรแทบไม่ได้นะหรือทำอะไรได้น้อยถ้าเกิดว่าเราไม่มีใครที่เรารู้สึกว่าเราไว้วางใจใช่ไหมคะแต่ว่าในทางกลับกันเนาะบางทีเนี่ยเรื่องนี้ก็ทำให้เราเสียใจหรือว่าเป็นทุกข์ได้เหมือนกันนั้นเนี่ยวันนี้เอิ้นก็เลยชวนคุยนี่ไงค่ะแล้วความพอดีของตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนาะเพราะเนี่ยวันนี้อยากขอเปิดเวทีนะคะให้กับเพื่อนๆ นะที่มาระบายนะว่าเราจริงๆแล้วเราอาจจะอยู่ในโพซิชันตรงไหนก็ได้นะอย่างที่พี่เก่งว่านะบางทีเราก็อาจจะเป็นคนไปวางใจผิดเองแต่แรกนะหรือ วางใจถูกแล้วเนาะวันนึงอยู่ๆก็ต้องผิดหวังนะผิดที่ไว้ใจนะหรือเราอาจจะเป็นคนที่ทำให้คนอื่นผิดหวังก็ได้
โดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราเนี่ยไปรับความไว้วางใจมาค่ะลองคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยเช่นเดิมนะคะที่พวกเรา3คนจะรับฟังนะอันนี้เปิดสองสายนะคะโอ้โหคนกดเต็มเลยเยอะเลยอันนี้ต้องแล้วแต่แม่แล้วล่ะนะเอามา30บาทเออได้นี่คุณหมอเอิ้นทราบไหมว่าตอนนี้ Clubhouse เนี่ยเขามีตัวแชทเนาะไม่รู้น่าจะทราบเนาะเออไม่ทราบครับแต่ว่าเพิ่งทราบเมื่อกี้เนี่ยจัดการแม่จัดการให้เรียบร้อยแล้วเอาละนี่พอดีผมนั่งอ่านแชทอยู่นี่มีคุณจิตติมาเขาบอกว่าไว้ใจหรือเอาใจไปไว้ที่คนอื่นครับเนาะโอ้ดีจังมีเชิญคนแสดงว่าแชทเราจะอ๋อแชทเราจะเห็นคือหมายถึงว่าคนแชทหาพี่เก่งก็จะเห็นเอิ้นเห็นแชทรวมก็คือมันเป็นห้องแชทรวมตรงมุมซ้ายล่างอ่ะมันจะมีบับเบิ้ลนะแล้วเอิ้นก็กดเข้าไปซึ่งตอนนี้นะเพื่อนก็กดเอิ้นเริ่มแบบงงชีวิตมากเลยเพราะว่าคือแชทเยอะนี่แชทในหมอเอิ้นวิทยาดาไลฟ์ในไลน์ใน Facebook ก็มีนะก็ไม่ได้ทักเขาด้วยขออภัยด้วยนะคะคนที่อยู่ใน Facebook Live นะวันนี้เราเป็นการถ่ายทอดเสียงนะคะอาจจะได้เห็นภาพหมอเอิ้นด้วยนะหมอเอิ้นขำหมอเอิ้นหัวเราะหมอเอิ้นน่าเครียดก็จะได้เห็นกันด้วยนะใครอยากเห็นว่าหมอเอิ้นหน้าตาเป็นยังไงมาดูในไลฟ์นะคะหน้าตาสะสวยขนาดไหนนี่ค่ะอายแชโดว์นะจ๊ะนี่ขอเข้าไปส่องหน่อยได้คือเอาจริงนะคือหนูอาบน้ำแล้วนะอาบน้ำแล้วแต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้ชำระล้างคือหน้าเดี๋ยวเก็บไว้แบบว่าจัดเสร็จเนี่ยไปลบทีเดียวโอเคค่ะแม่คะวันนี้ขออนุญาตจัด2สายนะคะได้เลยเดี๋ยวสายแรกนี่ตามอันดับลำดับก่อนละกันนะตะกี้พี่โจดูไว้เดี๋ยวขอเชิญคุณผักเคลค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะสายแรกของเราของเราโอ้โหได้ยกทุกคนเลยด้วยอ่ะนี่ใช่ยกเป็นคนแรกเลยนะเมื่อกี้เต็มๆนะพอเราบอกรับ2สายนะสาย1ขึ้นเนี่ยสายอื่นเอาลงหมดเลยนะยังอยู่อ้าวเหรอนี่คุณผักเคลเนี่ยเขายกตั้งแต่ยังไม่เปิดห้องนะจริงคือง้างมาจากบ้านง้างมาหลายอาทิตย์แล้วก็แบบอาทิตย์เนี้ยได้สักทีเถอะคือเอาจริงๆนะคะคุณเป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่ทำให้ฉันเนี่ยไม่กล้าลาเลย คือแบบพอลาแล้วหลอนอะต้องมายืนรอที่หน้าห้องแน่ๆจะมีไหมอะไรเงี้ยเป็นหนึ่งในคนที่เรารู้ว่าเขารออยู่แล้วจะบอกว่าเฟซรูปรอไว้เยอะมาก แล้วก็ไม่ได้โน้ตอะขิงใส่อีกอ่ะมาเอาล่ะค่ะจ้าหัวข้อวันนี้แบบว่าเหมือนพูดแทนใจเลยนี่ว่าแทนใจดำเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรนะแบบรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มองคนอื่นไม่ค่อยออกคือดูเหมือนเป็นคนแบบว่าคนเข้าหาเรายากแล้วไม่ค่อยเอาชาวบ้านเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าสมมติว่าได้รู้จักกันแล้วอะเป็นพวกแบบใจอ่อนไงใจง่ายใจง่ายเดี๋ยวคุณอันนี้คือให้เริ่มยังเนี่ยเริ่มเลย เดี๋ยวดิ ได้กติกาด้วยได้เดี๋ยวพี่โจทวนให้เผื่อเพื่อนๆที่อาจจะเพิ่งมาฟังครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเราเป็นห้องมาระบายใช่ไหมคะเพื่อนๆใหม่อย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าหมอเอิ้นดุจริงๆหมอเอิ้นใจดีเรียบร้อยเออใช่อันนี้ซีกันไม่ใช่อะไรหมอเอิ้นรอจะเคาะหมอเอิ้นรอจะเคาะละค่ะให้ฟังเป็นงี้ใช่ก็คือพอเพื่อนๆที่ขึ้นมายกมือมาระบายอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะตั้งใจฟังกันอย่างไม่อินเทอร์รัปเลยนะก็คือจะตั้งใจฟังเลยเนี่ยประมาณ3นาทีนะพอครบ3นาทีคุณเอิ้นก็จะเคาะระฆังเหมือนสักครู่นี้อย่างเงี้ยนะก็เป็นสัญญาณให้รู้ว่าประมาณ3นาทีแล้วนะแล้วเดี๋ยวพี่ๆอาจจะเริ่มช่วยถามคำถามอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ถ้าระบายเสร็จแล้วอยากจะถามคำถามพี่ๆด้วยก็ได้เช่นกันนะคะประมาณนี้ค่ะ
ย่เดี๋ยวดิถามเลยเหรอผมเพิ่งนึกขึ้นได้เนี่ยผมนั่งดูหน้าหมอเอิญอยู่ในอยู่ในไลฟ์เนี่ยนะแล้วหมอเอิญบอกว่าหมอเอิญอาบน้ำแต่ว่าไม่ได้ล้างหน้าผมก็เลยมีความสงสัยเนื่องจากผมไม่ได้เป็นผู้หญิงไม่เคยอาบน้ำไม่ล้างหน้าเขาไม่เคยอาบน้ำหรอไม่โดนอาบน้ำทำให้ล้างหน้าให้น้ำมันไม่โดนหน้าเอาขันครอบหน้าอย่างนี้เหรอเดี๋ยวบ้านพี่นี่คืออาบน้ำนี่คือต้องอาบจากข้างบนอย่างนี้เหรอชาวเวอร์อะไรเงี้ยหรออะไรเงี้ยเออจะเปียกนะเขามีฝักบัวแถวบ้านบ้านมีฝักบัวใช่บ้านไม่มีฝักบัวดิผ่านไปไม่น่าเล่นให้โดนตัวเองโอเคค่ะงั้นเริ่มเลยจ้าก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นคนมองคนไม่ค่อยออกแล้วก็มักจะแบบเหมือนกับมาผิดหวังทีหลังนะว่าแบบเออเราไม่เคยรู้เลยว่าเขาเป็นคนอย่างนี้แต่ไอการแบบผิดหวังแบบมองคนไม่ออกอ่ะมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่มันจะมีอีกกรณีนึงที่แบบเจอบ่อยมากไม่รู้เพราะอะไรนะแบบเจออยู่เรื่อยๆเลยพอเราแบบรู้จักคนใหม่ๆเริ่มแบบเฮ้ยคนนี้เหมือนเรานิสัยเข้ากันได้ดีจังเลยโอ้ปีนี้เรามีเพื่อนใหม่เป็นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราคลิกกับเขาเนาะแล้วก็แบบไว้วางใจเขามากอะแล้วแบบพอเรามารู้ทีหลังว่าแบบเฮ้ยคนนี้มันแบบเมาเราใส่ไข่เราแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนแบบอกหักอะนึกออกว่าทำไมเขาทำแบบนี้กับเราซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นมากนะถ้าสมมติว่ามีการแบบเข้าใจผิดกันน่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบเสียใจว่าถ้าเราคิดว่าเราสนิทกันอะเราน่าจะแบบเดินมาคุยกันตรงๆได้เนาะทำไมถึงแบบไปพูดลับหลังเราแล้วก็รู้สึกแบบไม่โอเคเนาะก็จะเป็นความรู้สึกแบบโอ้โหฟูมฟายประหนึ่งว่าแบบคือเสียใจกับเพื่อนที่เราแบบไว้วางใจอะประหนึ่งเหมือนกับตอนเราอกหักอะอารมณ์ไม่ต่างกันเลยนะจนแบบหลังๆก็เริ่มปีหลังๆที่เจอซึ่งแบบปีล่าสุดก็เจอแบบเอ๊ะเริ่มไม่แน่ใจตัวเองว่าเรดาร์ของฉันเนี่ยจับคนผิดหรือว่าจับทักษะเรดาร์ฉันแย่มากหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเองนะหากที่แบบไม่รู้จักระวังตัวเองเนาะแต่ว่าวิธีการรับมือของเองอะเปลี่ยนไปอาจจะเป็นเพราะว่าก็ต้องมีการเรียนรู้นะแบบต้องจำบ้างมันหลายครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลังๆก็จะรู้สึกแบบมันจะเป็นความแบบโกรธหงุดหงิดมากกว่าเนาะแล้วก็ก็แค่เจออีกครั้งนึงเจอแบบนี้อีกคนนึงและก็แค่นั้นก็ไม่ได้แบบว่าฟูมไฟอะไรแล้วก็ปล่อยเขาไปค่ะก็มีบางคนที่แบบก็ยังต้องเจอเนาะยังต้องใช้ชีวิตทำงานเจอหน้ากันอยู่อะไรเงี้ยก็เราก็ตัดเรื่องนั้นออกไปไม่ได้เก็บเอามาเหมือนมาคิดนะคะแต่ก็แค่จำไว้แบบฉันรู้แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจบแล้วอะจบแล้วนี่จบแล้วเจ็ดวิใช่ไหมโอเคเป็นประสบการณ์ที่ขอบคุณผักเคลที่แชร์นะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าผักเคลอยากแชร์เพื่อที่ให้เพื่อนๆเนี่ยได้แบบเห็นการที่เราได้ลองสะท้อนตัวเองแล้วก็เราได้มีวิธีการที่เราเริ่มรับมือไอ้เรดาร์ที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันผิดที่เรดาร์เราหรือมันผิดที่อะไรนะหรือว่าเราอยากได้อะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้ไหมจริงๆทุกวันเนี่ยก็รู้สึกว่าเรดาร์ก็พังเหมือนเดิมนะหมอเพียงแต่ว่าวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันเปลี่ยนไปคือถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะมันจะเป็นสเต็ปแบบ
แรกๆเนี่ยคือแบบโหยฟุ่มเฟือยฉันไม่ควรต้องมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้กลางกลางเนี่ยยุคกลางของชีวิตเนี่ยมียุคกลางนะยุคกลางก็จะเป็นไอ้ยุคแรกฟุ่มเฟือยยุคกลางยุคกลางจะเป็นแบบฉันจะต้องแก้แค้นจะเอาคืนมาแรงยังไงเนาะมีสเตจแก้แค้นเรือนอสรพิษค่ะอารมณ์ประมาณว่าแบบแกทำฉันก่อนใช่ไหมนางงูเห่าฉันจะแบบว่าแก้แค้นสิบปีไม่นี่หลุดมาจากเรื่องไหนวะเนี่ยขอเพลงประกอบละครไม่เคยดูช่องวันหรอเรื่องอสรพิษไงอะไรแบบนี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบฉันต้องเอาคืนต้องแก้แค้นฉันโดนกระทำฝ่ายเดียวได้ยังไงอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าเราโตขึ้นเนาะเราก็เลยแบบเรียนรู้ว่าแบบโหโคตรเปลืองพลังงานชีวิตเลยทำไมวะถ้าเจอสิ่งที่มันแบบมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังเราก็แค่ปล่อยมันไปอ่ะมันจะมีจะปล่อยสองแบบนะปล่อยแบบที่เฮ้ยตัดขาดกันเลยแบบโหเปลืองเมมวะไม่เอาและคนนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันเลยกับอีกแบบนึงคือเรายังต้องแบบเจอหน้าค่าตาเขาอยู่ก็มันความรู้สึกแย่ครั้งนี้มันไม่ใช่ทั้งหมดของคนคนหนึ่งอะสมมติว่าถ้าเป็นถาดพิซซ่ามันก็คือเซี่ยวหนึ่งใช่ไหมส่วนอื่นมันก็ยังแบบก็พอกินได้ก็ไม่เป็นไรแต่เป็นอารมณ์ประมาณนั้นเหมือนแบบปลงไม่เชิงปลงอะแบบปล่อยมากขึ้นแต่ถามว่าแวบแรกที่แบบรู้อะว่าเขาเป็นชาวนากับงูเห่ากับเราอะเราก็หงุดหงิดแหละเนาะตามธรรมชาติของคนที่ชอบโยนไม้ดำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถามพักเคียวอย่างนี้ว่าพอตอนนี้เรามาถึงสเตจที่สามเนาะคือสเตจแรกเราอาจจะรู้สึกเรดาร์เราเอ้ยไม่ดีเลยนะฟูมไฟมีสเตจของการเป็นอสรพิษนะเป็นนางร้าย นะแล้วก็โอ้เหนื่อยเหลือเกินแล้วก็จนถึงมาสเตจปล่อยวางตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าเราพอใจกับสภาวะความสัมพันธ์ของเราเรดาร์ของเรากับคนอื่นตอนนี้หรือยังหรือว่ามันยังมีความลังเลสงสัยหรือมีคำถามอะไรกับตัวเองอยู่ไหมมันมีความลังเลมันจะไม่เชิงไรมันคือมันก็สงสัยตัวเองแต่ไม่ได้มากนะคะก็คือสงสัยตัวเองว่าแบบเอ๊ะทำไมฉันเป็นคนมองคนไม่ออกอีกแล้วหรือมันจะมีคำว่าอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออย่างเงี้ยคือ okay. มันจะเริ่มมากกว่าแค่ผิดหวังกับคนรอบข้างแต่เริ่มผิดหวังกับตัวเองด้วยเนอะโอ้โหมันบอกว่าฉันเองต่างหากหรือเปล่าที่ฉันบอกว่ามองไม่ออกเองไปโทษใครได้ล่ะสมหน้าแกยายผักเคลอย่างเงี้ยแต่มันนิดหน่อยนะไม่ได้แบบว่าแอคติ้งเยอะขนาดนี้จ้าจ้าเข้าใจจ้าคือเรียกว่ามันไม่ค่อยส่วงเท่าไหร่นะไม่ค่อยส่วง เป็นไงนะก็ไม่ค่อยโรงไม่ค่อยโรงแม้ว่าเราแบบจะเริ่มปรับตัวได้อ่ะอยู่ได้อยู่เป็นแต่ว่าเหมือนมันก็ไม่ใช่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราแบบปลอดโปร่งโล่งสบายผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างรู้สึกภาคภูมิอย่างเงี้ยใช่มันใช่ไหมนิดนึงใช่ค่ะใช่มันจะมีความวนนะพอแบบมันเรารู้สึกว่ามันไม่สวงอ่ะแล้วเราก็จะวนเราจะคิดเรื่องนี้อยู่7 วัน7 คืนอยู่ที่ว่าเราสนิทมากน้อยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือฟังดูเหมือนกับว่ามันก็เราก็ยังต้องใช้เวลากับมันถูกไหมใช่มันก็จะมีเวลาที่เนี่ยอื่นๆเวลาที่เรารู้สึกว่าอารมณ์ของเรามันเป็นลบอยู่ใช่เลยจะแบบว่าทำไมวะ okay. อะไรอย่างเงี้ยคือทั้งที่รู้ว่ามันเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบด้วยซ้ำว่าทำไมเขาต้องทำกับเราแบบนี้ทำไมเขาถึงทำกับเราแบบนี้เราสนิทกันเว้ยอย่างเงี้ยแล้วก็วนอยู่นั่นแหละโอเคค่ะงั้นยังมีคำถามเนาะอยากได้คำแนะนำจากพี่ๆไหม
หรืออยากมาบ่นเฉยๆเอาแค่นี้ก็ได้นะรอรอไงรอว่าแบบแล้วคำแนะนำนี้ควรต้องทำยังไงดีคะเพื่อให้มันชีวิตมันสรุปคำถามให้อีกทีนึงแล้วกันเนาะเผื่อว่าแบบเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็แบบพี่โจกับพี่เจ๋งพี่เก่งชื่อพี่เจ๋งพี่เจ๋งชื่อเก่งพี่เก่งพี่โจกับพี่เก่งเผื่อว่าจะได้ขมวดเหมือนกันด้วยนะคะก็คือว่าตอนนี้นะถึงแม้ว่าคุณผักเคลจะปรับตัวปรับใจนะกับความผิดหวังมาได้แล้วเนี่ยในระดับหนึ่งแล้วก็พอใจนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยเรายังเจอเหตุการณ์เดิมอยู่มันยังมีรีพีทของเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ้างในชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคราวนี้คือมันก็ยังเกิดสิ่งที่ทำให้ทุกข์ก็คือเกิดความสงสัยในตัวเองอยู่ว่าฉันมองคนไม่ออกอีกแล้วหรออะไรเงี้ยดังนั้นและมันขึ้นในมุมมองมีคำแนะนำไหมที่จะทำให้เหตุการณ์นี้อาจจะรีพีทน้อยลงหรือไม่งั้นเนี่ยก็คือถ้ามันเกิดขึ้นอาจจะสงสัยในตัวเองน้อยลงจริงๆยากนะเนี่ยจริงๆแล้วอะจริงๆสิ่งที่คุณผักเคลเจอก็คือแบบว่าเขาที่เล่าก็คือว่าเอ๊ะเราก็ว่าไว้ใจเขาแต่เขาเอาเราไปเมาส์ไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราไปว่าว่ารับหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่อันนี้แบบผมก็พยายามลองนึกดูนะว่าเอ๊ตัวผมเองมันก็น่าจะโดนอยู่บ้างก็ไม่น่าจะน้อยมันต้องมีน่าจะน้อยมันต้องมีอยู่แล้วแหละใช่คือที่นี้ครับไอ้มีเนี่ยอันนี้มันเป็นธรรมชาติอันเนี้ยพาเคลเข้าใจแต่บางคนที่เจอมันแบบโอ้โหแบบโคตรสนิทอะอย่างเงี้ยโอเคอ่ะครับคือสำหรับผมนะคือผมก็อาจจะขอแชร์ในมุมประสบการณ์ส่วนตัวของผมแล้วกันเนาะคือถ้าในบางทีผมก็เคยเจอแบบนี้เนาะแต่ว่าช่วงหลังไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาไปเมาวันที่ไหนผมไม่รู้เองเขาเมาในห้องที่ไม่มีที่เก่งหรือว่าซึ่งอันแรกก่อนเลยนะอันแรกอ่ะคือผมอ่ะช่วงหลังๆพอโตขึ้นมาผมก็คิดนะว่ามันเป็นธรรมดาแล้วที่เราจะต้องโดนเมาเราก็เลยแบบช่างมันปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยนะผมเฉยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาคนเอาไปเมาอ่ะหนึ่งคือมันก็คงจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ของเขาเนาะสองคือผมคิดว่ามันเป็นท็อกซิกกับตัวเขาเองคือเวลาที่เขาว่าเอาเราไปเมาส์ให้ใครฟังอ่ะมันไม่ได้แปลว่าตัวเขาเองจะได้เครดิตที่ดีขึ้นนะเข้าใจปะในขณะเดียวกันคนที่ฟังเขาเมาส์เนี่ยเขาว่าคนฟังอ่ะอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มันแบบทำไมแบบมาว่าคนว่าเราแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็คงจะแบบมองเห็นแหละเขาก็คงจะแบบดีไม่ดีอาจจะทำให้คนที่ฟังเนี่ยกลายเป็นต้องมาระวังระแวงคนที่เมาคนนี้ด้วยดังนั้นนะผมส่วนตัวผมคิดว่าใครเอาเรื่องเราไปเมานะถ้ายิ่งถ้ามันไม่จริงหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าสุดท้ายมันจะเป็นท็อกซิกที่ตัวเขาเองแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามันเป็นคนที่เรารู้สึกว่าสนิทใจเนาะเราเชื่อใจอะไรเงี้ยผมก็ถ้าผมรู้นะผมก็อยากจะรู้ว่าเรื่องที่เขาเมามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่เขาเราไปพูดเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงนะแล้วเขาไปบอกคนอื่นเนี่ยอันนี้คือแบบเหมือนเอาความลับรั่วไหลอันที่หนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดยิ่งเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ยผมก็คงจะชวนเขามาคุยนะว่าทำไมถึงเราไปใส่ไฟแบบนี้อย่างเงี้ยคือยิ่งถ้าเป็นคนใกล้นะผมก็คงเรียกมาคุยเช่นถ้าเป็นพี่โจเนี่ยทำไมอ่ะทำไมต้องมาบอกให้เอิ้นฟังด้วยอย่างงี้ใช่ทำไมต้องมีห้องลับทำไมลืมแอดเราเข้าไปอย่างงี้ครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยนี่เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยกับพี่เก่งเลยคือณวันที่เขาเริ่มเมาอ่ะจริงคนแรกที่เขากำลังแฉคือตัวเขาเองอยู่คือเขากำลังแฉคู่สนทนาฟังว่าฉันเนี่ยแหละสามารถที่จะเอาความลับของใครต่อใครไปพูดได้เยอะเลยอันเนี้ยอันที่หนึ่งนะแล้วมันอาจจะสนุกนะจังหวะนั้นอะแต่ยิ่งสนุกเท่าไหร่นะก็เหมือนยิ่งเผยตัวเองอะเผยตัวเองออกมามากเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย
แล้วตัวเขาเองแหละจะเป็นคนที่ไม่มีใครไว้ใจอีกต่อไปจริงอันนี้หนึ่งอันนี้ผมเสริมนิดนึงหนึ่งในเวลาที่ผมสัมภาษณ์คนเข้าทำงานเนาะหนึ่งในสิ่งหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบทำก็คือลองให้เขาเมาดูผมอยากรู้ว่าเขาจะเมาถึงที่ทำงานเก่ายังไงจริงแล้วเชื่อไหมมันจะแยกคนออกมาได้เลยนะคนบางคนเนี่ยไม่เมาเลยนะพอผมบอกเฮ้ยหรอทำไมถึงคือคำถามเบสิกนะเช่นทำไมถึงออกจากที่ทำงานเก่าล่ะอันนี้ฮะก็จะมีคำถามเบสิกนี้ซึ่งแล้วแต่คนเลยนะบางคนก็จะบอกเลยบอกว่าอ๋อพอดีแบบว่าเขาเปลี่ยนดิเรกชันนู้นหรือมีปัญหานิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถามอะไรคือปัญหาเงี้ยก็จะมีคือวิธีการตอบอะเราจะรู้เลยนะว่าคนนี้สายเมาหรือไม่เมาบางคนบอกเลยโอ้โหพี่แบบอย่าให้พูดเลยเจ้านายหนูนะพี่อันนี้หนูเล่าให้พี่ฟังคนเดียวนะอันนี้แน่นอน กูเป็นคนที่8ชัดเจนมันต้องเคยเกิดเรื่องนี้มาก่อนเป็นอย่างเงี้ยพี่โอ้โหแล้วแบบพี่โอ้โหอะไรอย่างเงี้ยไอ้แบบเนี้ยคือเราจะรู้เลยว่าถ้าเกิดว่าเขาเรารับเขาเข้ามาทำงานเนี่ย mm-hmm. เราไม่รู้แหละว่าเราทำดีหรือไม่ดีกับเขาแต่เรารู้ว่าเราจะต้องถูกเอาไปใช่เราจะกลายเป็นท็อปปิกแน่นะซึ่งผมเองก็จะระวังอ่ะแล้วถ้าผมต้องระวังคนนะในการทำงานนะในการทำงานถ้ามันไม่มีความไว้ใจนะมันก็ยาก mm-hmm. ที่จะทำงานด้วยกันผมบอกเลยเนี่ยเนี่ยทีมงานที่ผมทำด้วยนะผมไว้ใจทุกคนเลยนี่แอบชมถึงแม้เขาจะเอาผมไปเมาส์รับหลังก็ตามเมื่อกี้ยังระแวงพี่โจ้อยู่เลยแต่อันนี้จริงนะคือมันไม่ใช่ว่าพอเราถามถึงที่ทำงานเก่าแล้วแบบห้ามบอกอะไรอย่างนั้นเพราะมันต้องมีอะไรอยู่แล้วแหละไม่งั้นจะแบบพิจารณาเปลี่ยนงานทำไมใช่ไหมแต่วิธีการพูดถึงปัญหาถ้าสมมติบอกว่าเป็นเพราะเราอยากจะทำอะไรมากขึ้นหรืออะไรพวกนี้คือวิธีการในการพูดถึงปัญหามันต่างกันระหว่างคนที่ท็อกซิกกับคนที่แบบเผชิญปัญหาแล้วก็เลือกที่จะเดินออกมาเงี้ยมันคนละแบบกันกับพี่โจ้อยากเพิ่มอีกนิดนึงว่าบางทีอ่ะการที่เราได้รู้อ่ะว่ามันมีคนที่เราควรจะตัดออกจากชีวิตเราควรที่จะแบบเลิกไว้ใจเขาอ่ะบางทีมันก็อาจจะดีนะที่เขาได้เผยออกมาเราจะได้รู้ว่ามันเหลือคนที่เราควรจะไว้ใจเหลือคนที่เราควรจะใส่ใจอ่ะน้อยแต่มีคุณภาพก็ดีเหมือนกันไม่ว่าอาจจะเจ็บคันๆปวดๆแต่ก็ดีที่ได้รู้ว่ามีมนุษย์แบบนี้อยู่ในชีวิตเราจะได้คัดออกไปคัดออกดีที่เผยตัวออกมาฉันจะได้เอาคินหยิบแกแล้วก็ย้อนลงไปหยิบได้ถูกคนภูมิแย่ก็แพ้ไปนี้ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะโอ้ตบมือแทนผักเคลให้พี่ๆนะคะจ้ะก็ฟังก็เห็นด้วยเช่นกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่อยากเสริมนะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราทุกข์นะในช่วงเวลาของการที่เราเจอสิ่งที่ทำให้เราผิดหวังอย่างเช่นเราอาจจะคาดหวังว่าเขาน่าจะดีกับเราเหมือนที่เราดีกับเขาเขาน่าจะคิดดีกับเราเหมือนที่เราคิดดีกับเขาเขาไม่น่าจะนินทาเราเหมือนที่เราไม่ได้นินทาเขาอันนี้มันอาจจะเป็นความคิดอัตโนมัติของเราด้วยเนาะวันนี้คือพอเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบไม่ไว้ใจละระแวงแหละว่าโอ้เนี่ยฉันผิดเสียใจที่ไว้ใจเธอนะแต่สิ่งที่ทำให้เราทุกข์อีกอย่างนึงแล้วเราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่นะก็คือบางทีเราอาจจะมีความระแวงตัวเองอยู่ด้วยอย่างน้อยอ่ะก็ระแวงเรดาร์ของตัวเองนี่แหละใช่ไหมเพราะมันจริงๆอ่ะมันถ้าเราลองแบบค่อยๆแล้วช้าแล้วลองดูนะว่าพอเรามีประสบการณ์ตอนนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งนอกจากเราแบบรู้สึกเสียใจแล้วก็เฮ้ยทำไมเขาเป็นแบบนั้นนะเราก็จะมีถามตัวเองว่าเอ้ยฉันเป็นอย่างนั้นปะวะอย่างเงี้ยหรือเอ๊ะแบบฉันเราทำอะไรแบบเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยเราก็อาจจะมีความลังเลสงสัยในตัวเองก็ได้นะมันจริงๆเราอาจจะมีบางอย่างที่เราจะพลาดไปโดยที่อาจจะมีสติหรือไม่มีสติก็แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นได้เนาะแล้วสิ่งนั้นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไปเกิดเป็นการแปลความหรือประสบการณ์ของอีกคนนึงนะซึ่งไม่เหมือนกับเรา
แล้วเขาก็แสดงออกมานะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกก็คืออย่างที่พี่โจ้กับพี่เก่งพูดนั่นแหละนะว่าสุดท้ายมันสะท้อนความเป็นตัวเขาอะใช่ไหมเพราะนั้นเราอาจจะทำอะไรที่ผิดพลาดโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็ทำให้เขารู้สึกไม่ดีก็ได้นะแต่ว่าการที่เรารู้สึกไม่ดีเนี่ยการที่เขารู้สึกไม่ดีจริงๆเขาเป็นคนยังไงอะวิธีการแสดงออกของเขามันคือสะท้อนความเป็นเขาอันนี้จริงแล้วมันสะท้อนความเป็นเขาคราวนี้มันการสะท้อนความเป็นเขาเนี่ยจริงๆเราไม่ได้เจ็บนะแต่เราเจ็บจนที่ว่าเราสงสัยตัวเองนั่นแหละใช่อันนี้แหละคือรู้สึกที่ตัวเองอะมากกว่ากับคนอื่นอะคือตอนหลังอะถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้แคร์แล้วอะก็แค่ตัดออกไปแต่มันจะมีความรู้สึกแบบโอ๊ยอีกแล้วแกเลยอันนั้นเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยพอเราเว้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนึงโดยธรรมชาติก็คือว่ายิ่งมันเป็นเรื่องใกล้เราเนาะอยู่ใกล้เราโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยบางทีมันจะมีมุมที่เรามองไม่ค่อยเห็นแล้วบางทีการที่เราอาจจะมองไม่เห็นนี่แหละแล้วเราก็สงสัยนะซึ่งหมอมองว่านะการสงสัยของผักเคลในตอนนี้นะหมายถึงว่าในสเตจนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการสงสัยที่มันเป็นประโยชน์ก็ได้นะมันไม่ใช่แบบว่ามันเป็นการสงสัยที่เราอาจจะมีอะไรที่แบบไม่ดีหรือว่าเราจะต้องมาเบรมตัวเองหรือว่ารู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่ามันคือเป็นการสงสัยที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะค่อยๆคลี่คลายว่าไอ้สิ่งที่เราไม่เคยรู้ว่าเราเป็นเนี่ยวันนึงมันอาจจะออกมาก็ได้นะแล้วเราอาจจะได้รู้ก็ได้ว่าไอ้จุดนั้นน่ะมันคืออะไรแล้วเราก็จะดูแลมันง่ายขึ้นนะคะหมอยกตัวอย่างนะคนชักสีหน้าเนี่ยเวลาชักสีหน้าเนี่ยไอ้เจ้าตัวไม่ค่อยรู้นะแต่ไอ้คนข้างๆเนี่ยรู้โอ้ใช่นึกออกไหมคนงกเนี่ยถามดิใครยอมรับว่าตัวเองงกบ้างไม่ค่อยมีนะคือเขาไม่รู้ส่วนใหญ่คนที่จะบอกว่าไอ้เนี่ยมันงกเนี่ยคือใครคือเพื่อนใช่ไหมคือลูกคือหลานคนโกงเนี่ยก็ไม่ค่อยคิดว่าตัวเองโกงนะนี่มันสิทธิ์ของฉันฉันควรได้คุณเห็นแก่ตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่คนอื่นเห็นอาจจะเห็นแต่เราไม่เห็นเนี่ยนะบางทีดูแลยากแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าอย่างเช่นนะการชักสีหน้าของเราเนี่ยมันอาจจะเกิดกับคนที่เราไม่ควรชักสีหน้ากับเขาอย่างเงี้ยหรือว่าในโอกาสหรือในกาลเทศะที่มันไม่ได้เหมาะสมแต่เราพอเราไม่เห็นปุ๊บเนี่ยนะพฤติกรรมเราไปละถูกไหมอันนั้นเนี่ยคือคนที่รับรู้นะก็แล้วแต่เนาะบางคนเนี่ยแปลความพฤติกรรมนี้ไปแตกต่างกันแต่ส่วนอย่างที่บอกนะว่าเขาจะแสดงออกความพอใจหรือไม่พอใจพฤติกรรมนั้นอย่างไรนั่นมันสะท้อนความเป็นตัวเขานะคะงั้นเนี่ยวันนี้การสงสัยของผักเคลในวันนี้ในวันก่อนหน้านี้ตอนที่เป็นนางร้ายในละครเนี่ยคิดว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์นะแต่ว่าตอนนี้การลังเลสงสัยในวันนี้เนี่ยหมอคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับผักเคลก็ได้นะคะค่อยๆดูมันไปนะไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราผิดหวังมันก็เป็นธรรมดาที่เราจะรู้สึกไม่ดีนะคะการที่รู้สึกไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่ามันผิดปกติอะไรแล้วมันก็ต้องใช้เวลามันก็ถูกต้องของมันเป็นธรรมชาตินะผมว่ามันเป็นธรรมชาติของคนที่รู้สึกว่าอยากจะคอนโทรลแบบอยากให้ทุกอย่างอยู่ under control หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆผมเองก็เป็นนี่เคยใช่นะผมบอกเพราะว่าผมเป็นแล้วรู้ไหมว่าช่วงคือผมเนี่ยวันก่อนพี่โจ้ก็เพิ่งพูดถึงว่าผมอ่ะชอบโมโหแล้วเวลาคนที่ผมโมโหบ่อยที่สุดก็คือตัวผมเองตัวเขาเองใช่
เข้าใจเข้าใจเย็นกับทุกคนเข้าใจเย็นเขาให้โอกาสทุกคนแต่เขาชอบโมโหตัวเองใช่ไม่ค่อยให้โอกาสตัวเองแม้กระทั่งบางทีหุ้นตกเนี่ยก็โมโหว่าทำไมกูโง่อย่างนี้เนี่ยแต่ทั้งนี้คือหุ้นมันตกของมันเข้าใจไหมแล้วโลกมันหมุนของมันอยู่แล้วแต่เราอะคิดว่าเราอยากจะทำให้โลกเนี้ยมันอยู่ under control เรารวมถึงแบบผู้คนที่อยู่รอบเราแบบเป็นร้อยเป็นพันคนอะเราอยากให้ทุกคนมันอยู่ under control เราซึ่งจริงเป็นไปไม่ได้ใช่คำเนี้ยตอบทุกสิ่งที่เป็นอยู่เลยใช่ค่ะสุดยอดนานทีผมจะมีประโยชน์นี้ซึ่งการ control เนี้ยนะมันยิ่งกว่าการคาดหวังไปอีกนะมันสเต็ปมากกว่านั้นอีกคือคาดหวังแล้วเนี้ยมันต้องขั้นกว่าที่จะควบคุมด้วยนะคราวนี้อีกอันนึงนะที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าจริงๆเราทุกคนเนี่ยเราไม่ได้เกิดมาโชคดีที่แบบจะมีเพื่อนในอุดมคติทุกคนนะเราถึงมีคำว่าเพื่อนคำว่าเพื่อนของเราไม่เท่ากันนะคือทุกคนเราอยากมีเพื่อนที่ดีเราอยากเจอเพื่อนที่เรากีฟเขากีฟถูกไหมแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เราจะเจอสภาวะนั้นคือเราอาจจะไปโชคดีในความสัมพันธ์อื่นก็ได้แล้วบางคนเราจะสังเกตว่าบางคนเนี่ยมีคู่ชีวิตที่ดีแต่ถ้าถามว่าในมุมของการที่เฮ้ยมีแก๊งเพื่อนหรือมีเพื่อนสนิทคือเขาอาจจะโชคไม่ดีที่เขาไม่ได้เจอคนที่เขามองว่าจะเป็นเพื่อนตายสำหรับฉันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต่างจากการที่บางทีเราก็เลือกพ่อแม่เราก็ไม่ได้เหมือนกันนะงั้นทุกคนเนี่ยก็อยากแบบโอ้เราก็อยากมีแบบมีภาพในฝันทุกคนมีพ่อแม่ในอุดมคติเนาะกับมีพ่อแม่ที่อยู่ในความเป็นจริงซึ่งบางคนก็โชคดีที่เหมือนบางคนก็ไม่เหมือนแต่บางคนรู้ว่าไม่เหมือนแต่ไม่เอามาเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะเติบโตเพราะฉะนั้นเราจะเจอคนที่บางคนก็จะมองว่าเนี่ยโอ้เนี่ยเป็นปมนะแต่ขณะที่บางคนกลายเป็นแรงผลักดันนะคะวันเนี้ยเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมันบางทีเราอาจจะไม่ได้โชคดีเรื่องนี้นะแต่ว่าลองดูว่าเรื่องนี้เนี่ยมันทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับเราแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเห็นการที่เราอยากจะควบคุมเรื่องนี้ได้มากขึ้นนะคะใช่เห็นด้วยเห็นด้วยโอเคค่ะครบถ้วนนะครบถ้วนมากๆตรงใจมากๆต้องขอบคุณพี่เก่งพี่โจแล้วก็หมอเอิญมากๆค่ะขอบคุณจ้าด้วยนะค่ะงั้นมอบเพลงให้มีเพลงด้วยเหรอวันนี้อ๋อ เอาใช่ก็พี่เก่งไงคำพูดที่ห้ามเลือกเพราะคำพูดห้ามดีเพลงใช่ก็พี่เก่งไงแต่ห้ามขอเพลงนะจัดได้ต้องเป็นเพลงที่เรากันเองเนี่ยแหละใช่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 เอิ้นร้องไปแล้วคนแรกเฮ้ยจริงเหรอนี่จริงมั้ยเนี่ยจริงเตรียมตัวเลยขอยิงฉูบไหมอ่ะเดี๋ยวโจ้ก่อนไหมเดี๋ยวโจ้ได้ๆๆโจ้อยู่ไหนวะเดี๋ยวหากีตาร์แป๊บตายละเดี๋ยวให้เจ้านายฟินาเล่เดี๋ยวแป๊บๆแล้วเรามีอย่างนี้ด้วยนะไม่ได้เล่นดนตรีมานานนะตอนนี้ที่เปียโนผมเต็มไปด้วยหนังสือก็เขาบอกในกรุ๊ปแล้วไงว่าวันนี้เนี่ยน้องลาทุกคนเออจะรอดแล้วเราก็เป็นคนยังบอกว่าเสร็จเราอยู่เลยนะเออไม่เราก็แบบว่าเราก็พูดเล่นๆเออเอามาเดี๋ยวพี่โจ้ลองดูนะคะโกรธตัวเองว่าตัวเองเห็นไหมที่เราใส่ใจเขาสิ่งดีๆจากมือของเราให้เขาและเขาอยากได้ไหมไม่หลับไม่นอนไม่สนตัวเองแล้วเขาจะรู้อะไรก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่สนใจเรื่องดีๆให้ไปไม่เคยฝืนเขาไปเดินหัวเราะกับคนอื่น
เราคนเดียวต้องนอนร้องไห้ทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมยังเป็นแบบนี้ใจเราเลือกแค่นี้ให้เขาไปทำไมใจเรามีเพียงเท่านี้ดูแลใครคงไม่ไหวเก็บเธอเก็บมันไว้เช็ดน้ำตาให้ตัวเองมีคนหนึ่งคนที่เข้าใจในกระจกตรงหน้านั้นไงไม่มีใครเป็นคนแบบนี้ทำไมยังทำแบบนี้ใจเราเหลือแค่นี้ให้เขาไปทำไมใจเรามีเพียงเท่านี้ดูแลใครคงไม่ไหวเก็บเธอเก็บมันไว้เช็ดน้ำตาให้ตัวโอ้โหมีทุกคนบอกว่าโอ้โหตรงใจนี่มีคนบอกว่าตัดพ้อป่ะตัดพ้อ10 10เต็ม10ไม่หักโอ้จริงเหรอโอ้โหนะอันนี้ในไลฟ์นะในไลฟ์นะ10เต็ม10ไม่หักเลยนะโอ้ขนาดนั้นเลยขอบพระคุณค่ะนี่ก็คว้ามาเลยขอบคุณมากๆค่ะโอ้ขอบคุณนะคะโอเคค่ะส่งผักเคลนะคะส่งคุณผักเคลเดี๋ยวพี่โจส่งนะมาจ้าคนต่อไปอ้าวเหลือคนเดียวแล้วตอนแรกเหลือ2คนงั้นพี่โจรับอีกคนนึงเลยนะคะค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะคุณพีทพี่โจรับคุณพีทนะสะดวกไหมสะดวกไหมไม่อาจจะไม่สะดวกหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะหรือถ้าใครอยากจะยกมือเพิ่มเติมได้เลยนะคะใช่เมื่อกี้เยอะเลยนะอ่ะยกมาอีกทียกมาอีกทีเดี๋ยวลองนะยกมาอีกทีอันนี้ค่ะขออันนี้คุณพระวะวะละภูมิได้คุณภูมิคุณภูมิพิมคุณภูมิพิมใช่ไหมคะคุณภูมิพิมหรือว่าค่ะเดี๋ยวพี่รับนะโอเคขึ้นไม่เอ่ยขึ้นไม่เอ่ยสวัสดีค่ะคุณวราเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันสักนิดนึงค่ะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะขอโทษทีค่ะพอดีเห็นขึ้นคอนเน็กชันพัวค่ะก็ค่ะชื่อวรานะคะก็ฟังมานานแล้วค่ะวันนี้มีโอกาสได้มาขอคำแนะนำและปรึกษานิดนึงค่ะอ๋อนี่เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะปรบมือต้อนรับปรบมือต้อนรับสายใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเขินหายใจก่อนได้ค่ะหายใจก่อนได้ค่ะเอาล่ะนะคะเพราะแอบฟังข้างล่างมานานเนาะวันนี้เนี่ยคงมีอะไรเด็ดดวงแน่นอนน่ะถึงขนาดแบบว่ายกมือเลยใช่ต้องยกมือขึ้นมาเลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวจะได้กดเริ่มเลยค่ะค่ะก็มีเรื่องขอคำปรึกษานิดนึงอะค่ะก็มันก็จะตรงกับหัวข้อนะคะวางใจผิดหรือผิดที่ไว้ใจอย่างเงี้ยค่ะก็มันอาจจะฟังดูเหมือนขับไฟเดย์นิดนึงนะคะค่ะค่ะมันก็จะประมาณที่ว่าพอดีเราคบกับคนคนหนึ่งที่ระยะทางที่มันไกลกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยค่ะก็คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะประมาณ 5-6 เดือนค่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็เพิ่งจะมาตกลงคบกันเป็นว่าเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยค่ะได้สักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยค่ะมันก็จะมีเรื่องของที่แบบพอมันไกลกันนะคะมันก็จะมีเรื่องของแบบเอ๊
เราก็ไว้ใจนะคะก็ไว้ใจมาโดยตลอดนะคะแต่ว่ามันก็จะมีนิดนึงนะคะก็คือว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเราในเรื่องของลำดับนะคะอย่างเช่นแบบว่าถ้าเวลามีจะนัดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนว่าเราจะต้องไปอยู่อันดับท้ายๆในการตัดสินใจของเขาว่าเอ๊ะเขาจะมองถึงมาถึงเราอย่างเงี้ยแต่ถ้าสำหรับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รับการเลือกช้อยที่เขาจะพบจะเจอก่อนอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะpriority เรามันไม่ได้มันเหมือนกับว่าเอ๊ะเราอยู่ในส่วนหนึ่งหรือไม่หรือไม่อยู่เลยหรือไปอยู่ตรงไหนเนาะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันไม่โอเคทีนี้พอมาฟังเส้นสุดท้ายตรงที่ว่าเขามีเพื่อนสนิทแต่ว่าเพื่อนสนิทเขาว่าค่ะก็มีสามีแล้วแล้วทีนี้เนี่ยเขาเหมือนจะต้องไปเพื่อนสนิทเขาว่ากำลังจะไปฮันนีมูนกับแฟนแบบเนี้ยค่ะกับแฟนของเขาเองใช่ไหมคะแต่ว่าพอดีแฟนเขาขับรถกลับมารับไม่ได้แต่ว่ากลายเป็นว่าคนของเราต้องนั่งรถไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าเอ๊ะในถ้าชีวิตเรามันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยมันก็รู้สึกแบบแปลกๆเหมือนเรา 3-4 คนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเอ๊ะแต่พอเวลาถึงเวลาเราอย่างเงี้ยค่ะพอเวลาจะมาหาเราที่กรุงเทพทีนึงเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าต้องรอดูนู่นรอดูนี่แต่อย่างเงี้ยค่ะพอคนที่ใกล้ชิดเขาขออะไรของกับเขาก็แล้วแต่มันจะได้ช้อยนั้นไปเลยอย่างรวดเร็วแบบนี้ค่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบว่าก็น้อยใจนะคะก็ประมาณหนึ่งว่าน้อยใจแต่ก็กำลังนั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะหรือว่าเราเรียกร้องเกินไปหรือเปล่าตอนนี้กำลังแบบว่าสับสนว่าเอ๊ะหรือว่าเราไว้ใจเขามากไปหรือว่าเราผิดที่เราไปวางใจไว้กับเขาเยอะเกินอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะ งงไหมคะไม่งงค่ะไม่งงไม่งงค่ะคุณหมอค่ะค่ะพี่โจพี่เก่งค่ะไม่งงน้อยใจด้วยแหละค่ะโอเคงั้นถามให้อันนี้เรียกว่าคุณวราใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณวรานะถ้าถามคุณวราเพิ่มนิดนึงนะคะอุ๊ยพอดีเลยอะทำไมแบบว่าใช้เวลาสุดยอดมากพอดีเป๊ะค่ะอันนี้ค่ะถามคุณวรานะคะว่าจริงๆตอนนี้เราค่อนข้างเห็นความรู้สึกตัวเองหลายๆอย่างชัดเนาะเอาที่ความรู้สึกนะไม่ใช่เอาที่ความคิดตอนนี้ที่จับได้คือความคิดคืออะไรเอ๊หรือเราไว้ใจเขามากไปอันนี้มันเป็นเรื่องของเหตุผลเนาะเพราะในเหตุผลมันจะเป็นความคิดถูกไหมแต่ตอนนี้ในเรื่องของความรู้สึกคือฉันรู้สึกน้อยใจใช่ค่ะนะคะซึ่งฟังแล้วเป็นใครก็น้อยใจนะเอาคิดก่อนนะไม่ผิดใช่ไหมคะยังสิ่งที่ขัดแย้งกันอย่างเดียวเนี่ยก็คือในความน้อยใจในความเศร้าเนี่ยหัวเราะอะไรได้ขนาดนี้หัวเราะในที่สุดก็มีพวกแล้วใช่ค่ะพี่เจ้าคือถ้าฟังสมมติว่าในสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงเนาะคือในสถานะของงานที่เราตกลงกันมีคอมมิตเมนต์ว่าฉันคือคนรักนะแต่เรารู้สึกว่ากลายเป็นว่า priority ที่เขามีให้เราเนี่ยเราเป็นอันดับท้ายๆแน่นอนนะความรู้สึกนี้เราเป็นมนุษย์ธรรมดาเรายังไม่ได้แบบปล่อยวางอะไรขนาดนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกน้อยใจเสียใจนะบางทีอาจจะไม่แน่ใจว่าบางทีมีแอบโกรธไหมก็มีบ้างค่ะแต่ก็ขนาดโกรธยังขนาดโกรธยังแอบเลยอ่ะใช่เป็นการเลยว่าเราต้องแบบแอบทุกอย่างใช่ค่ะหมออันพูดถูกค่ะคำถามคือแอบทำไมเราคือเหมือนตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราแอบความรู้สึกของเราอยู่เนาะใช่ทำไมหมอถึงบอกว่าอย่างนี้นะคือเราสังเกตไหมจริงๆแล้วว่าอย่างตอนเนี้ยสิ่งที่คือไม่ได้ชวนว่าเราจะต้องเศร้าหรืออะไรนะแต่ว่าตอนเนี้ยเราพยายามจะมองให้มันเป็นเรื่องตลกอะแต่จริงๆเรากำลังร้องไห้ในใจใช่ประมาณนั้นเหมือนพยายามจะแบบทำให้ตัวเองแบบเข้มแข็งที่สุดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จริงค่ะซึ่งจริงๆไม่ได้ผิดนะคะแล้วหมอคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองเนี่ยก็คือแค่เราฟังเสียงคุณวราเรารู้ว่าคุณวราใจดีอ่ะ
ไม่รู้พี่โจหรือพี่เก่งรู้สึกหรือเปล่าจริงจริงใจดีใช่เลยคำนี้เลยค่ะตอนเนี้ยคือแล้วเราใจดีเราก็ถนัดใจดีกับคนอื่นเนาะแต่ตอนนี้จริงๆอ่ะเราไม่ใจดีกับตัวเองนิดนึงก็คือว่าเราแอบความรู้สึกเราหมดเลยแอบจนไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเรากำลังรู้สึกแบบนี้ไม่น่ารู้เขาบล็อกไปหมดทุกอย่างเลยไม่เป็นไรจ้าได้จ้าโอเคโอเคไม่จ้าในใจผมไม่โอเคเลยอะไรของแกเนี่ยแต่พี่โจเข้าใจมันเหมือนมันบางทีเราตอบไปก่อนอะโดยที่บางทีเรามันเป็นคำติดปากของคนใจดีนะโอ้ยโอเคโอเคเสร็จแล้วมันน้อยใจดีเลยอะตอนหลังใช่ค่ะคนนี้อันเนี้ยต้องบอกว่ากับคำถามนะสำหรับเอิ้นเนี่ยไม่กล้าตัดสินจริงๆเลยอะว่าตอนนี้กำลังคืออะถ้าเกิดว่ามองทั่วไปถ้าสมมติว่าเราถามจะถามผู้ชายดีไหมเนี่ยได้อยู่ตรงนี้ถามผู้ชายดีไหมเนี่ยเอามุมผู้ชายก่อนละกันนะอย่าเพิ่งยังไม่ตอบละกันเอามุมผู้ชายก่อนโยนไปชิ่งอย่างเงี้ยอ่ะโยนมามาพี่เก่งมาผมอยากบอกคุณวราใช่ไหมคุณวรานะว่าผมเนี่ยฟังเรื่องคุณวราแล้วผมแบบนั่งขนลุกอยู่เมื่อกี้นี้ผมนั่งนิ่งๆเนี่ยเพราะว่าปวดท้องคล่องน้ำหนาวเนี่ยนี่คนจะไปโอเคโอเคคนลุกคนลุกคนลุกคือจะบอกว่าผมเป็นผู้ชายคนนั้นผมเป็นผู้ชายแบบนั้นใช่คือผมเป็นคนที่ชอบเทคแคร์คนอื่นเนาะชอบดูแลคนอื่นเนาะเวลาแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้คนที่แบบเนี่ยเขาบางทีเราก็เหมือนเราไม่ได้ทิ้งเขานะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะดูแลตัวเองได้แหละเฮ้ยโอเคเรารู้ว่าเขาดูแลตัวเองได้เอ้ยงั้นเดี๋ยวเราเทคแคร์คนนู้นคนนี้คนนั้นไปหมดเลยใช่ไหมโดยที่เราเองเนี่ยอันนี้เราบางทีเราเองก็ไม่รู้ตัวนะว่าเขาน้อยใจโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเขาน้อยใจทั้งนี้เนี่ยผมก็เข้าใจนะว่าคุณวราเนี่ยบางครั้งที่เป็นแบบนี้เนี่ยแล้วก็แอบน้อยใจใช่ไหมแล้วก็แอบบอกว่าโอเคเนี่ยหัวใจหลักเลยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรารักเขามากใช่ไหมเรารักเขามากจนเราไม่อยากจะไปบอกเขาไม่อยากไปรบกวนเขาว่าในสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยฉันไม่แฮปปี้นะเราไม่ได้อยากจะเรียกร้องเราก็เลยยอมที่จะโอเคงั้นฉันแอบน้อยใจฉันแอบสิ่งของฉันไปเองฉันแอบเฮิร์ตเองก็ได้เพื่อให้เขาเนี่ยแฮปปี้เนาะแต่บางทีผมไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่คนละกันเนาะแต่ผมคิดว่าการบอกเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็ถ้าบอกเขาบางทีก็อาจจะรู้ก็ได้เพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมก็คิดว่าแฟนผมก็อยู่ได้เนี่ยแล้วก็เขาก็น่าจะโอเคก็เขาก็น่าจะมีความสุขดีเห็นเขาหัวเราะทุกวันใช่ไหมแต่ว่าก็บางทีก็มีพี่น้องผมหรือคุณพ่อผมมาเตือนบอกว่าเฮ้ยมึงดูแลบ้างอะไรเงี้ยหรือแบบเฮ้ยมึงอะไรอย่างนี้บ้างเราก็เฮ้ยโดนสะกิดว่าว่ะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะดังนั้นบางคนถ้าเราไม่บอกเขาอาจจะไม่รู้เนาะหรือบางทีเขาก็อาจจะคิดว่าเราแฮปปี้ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีมากเลยเนาะที่คุณวรารักเขามากๆอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนาะผมว่าคุณวราต้องบอกเขาก็ได้นะผมว่านี่น่าจะเป็นทางออกในความคิดผมนะพี่โจ้อยากเสริมตรงนี้นิดนึงอันเนี้ยตะกี้ตอนพี่เก่งพูดโจ้ขนลุกบ้างใช่ไหมฮะอย่าเข้าน้ำเหมือนกันอย่าเข้าน้ำไม่ใช่ คือจะบอกว่าตอนแรกที่บอกคุณวราไปว่าเราเข้าใจเพราะว่าเราก็เคยเป็นแล้วเราบางทีเราโหมด default ของเราคือแบบโอเคแล้วเราก็ไปน้อยใจทีหลังอ่ะ
แต่จังหวะที่ตะเกียพี่เก่งพูดอ่ะคือจึ๊กไม่รู้คุณวราเป็นเหมือนพี่โจ้ไหมคือเพราะเรารักจริงๆไงเราอยากให้เขาสบายใจอ่ะแล้วขออะไรเราก็ให้เขาไปก่อนแล้วเราก็เกรงใจเขาด้วยเออเราเกรงใจอ่ะเรารู้สึกว่าเราโอเคแต่เราค่อยมาน้อยใจทีหลังคือจริงๆในห้องนี้มีใครดูบ้างเนี่ยระแวงอะไรคะคือไอ้จังหวะนั้นน่ะเราโอเคจริงๆนะไม่ใช่ว่าเราฝืนนะคือจังหวะนั้นน่ะเราโอเคจริงๆเสร็จแล้วนะตอนหลังตอนที่เรามีเวลาคุยกับตัวเองมากขึ้นเราถึงได้มาทบทวนว่าโอ้จริงๆเราไม่โอเคนี่หว่าแล้วเราน้อยใจทีนี้เป็นงี้พี่โจ้อ่ะมีโอกาสได้ปรับอะไรแบบเนี้ยกับบางคนที่พี่โจ้อ่ะไว้ใจเขามากจริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่พี่ไว้ใจที่จะกล้าที่จะบอกเขาเวลาที่พี่โจ้รู้สึกไม่โอเคถึงแม้ว่ามันจะเป็นตอนที่ดีเลย์ไปแล้วก็เถอะอะไรเงี้ยคือบางทีพอมันดีเลย์ไปแล้วเราก็ขี้เกียจจะไปฟื้นฝอยใช่ป่ะแต่เราก็ไม่ได้ฟื้นฝอยเขานะเราแค่บอกว่าเออจริงๆวันนั้นน่ะที่ทำตอนนั้นน่ะเออมันเอาจริงก็ไม่ค่อยโอเคนะแต่ตอนเนี้ยที่มาบอกช้าไปหน่อยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นเราดีเลย์จริงเราก็พูดแบบเนี้ยเลยอ่ะแต่ต้องพยายามเริ่มหาโอกาสที่จะค่อยๆทยอยบอกเขาบ้างเพราะจริงๆบางทีเขาไม่รู้จริงถ้าให้พูดตรงๆผมจะบอกว่าใช่ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนฉลาดอย่างที่เราคิดแม้กระทั่งเก่งสิทธิพงศ์ก็ตามผมขออภัยที่พูดตรงแต่มันจริงๆมันไม่ใช่ทุกคนที่แบบมันเขาจะคิดอย่างที่เราคิดอะไรเงี้ยครับผมแล้วตรงนี้ก็อยากจะบอกด้วยว่าไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะกล้าแล้วกล้าที่จะฟาดทะเลาะทุกครั้งมันก็จะมีผู้หญิงบางคนหรืออันนี้ถ้าไม่นับเจนเดอร์นะไม่นับว่าผู้หญิงผู้ชายนะมันก็มีเหมือนกันคนที่แบบพอเวลาโมโหแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะบอกไปยังไงหรือการที่เราไม่โอเคเราก็นึกไม่ออกคือเราไม่มีรีเฟล็กแบบออโต้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พอเราเริ่มจับอารมณ์ตรงนั้นได้อะพยายามที่จะปรับความเข้าใจบอกเขาถึงแม้ว่ามันจะช้าไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ซื่อสัตย์กับความในใจของเราเองอ่ะจะเวลาที่เรารู้สึกน้อยใจอ่ะมันเป็นเพราะเรารู้สึกว่าความสำคัญของเรามันหายไปมันลดลงไปใช่ไหมเราอยากรู้ว่าเรายังสำคัญเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ะสิ่งเดียวที่จะทำให้เราได้รู้คำตอบนั้นอ่ะคือเราต้องคุยกับเขาเพราะคำตอบนั้นอ่ะไม่ได้อยู่ที่เราคำตอบนั้นมันอยู่ที่เขาถ้าเราไม่สื่อสารเราก็ไม่ได้รู้อันนี้เสริมก็นั่งขนลุกไปด้วยเมื่อสักครู่โอเคค่ะประสบการณ์ต่างทั้งคู่ใช่ขนลุกค่ะค่ะครบจบค่ะประมาณนี้ค่ะหมอไม่ต้องทำงานละขอบคุณค่ะนะคะคือนะคนก็เรียบเรียงให้ละกันนะคะก็ต้องบอกว่าต้องแบบความเห็นนะแล้วก็ประสบการณ์ของพี่โจ้พี่เก่งในเรื่องนี้เนี่ยมีต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะอย่างแรกเนาะเราอาจจะต้องรู้ว่าไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่จะฉลาด อันนี้มาจากพี่เก่งนะงั้นคืออย่างในกรณีเนี่ยเรากำลังพูดถึง คนที่มีคาแรคเตอร์ที่จะไม่รู้ นะอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดเรามองโลกในความเป็นจริงมันเรามองโลกในแง่ดีก็คือเขาไม่รู้ใช่ไหมถ้ามองโลกในแง่ร้ายก็คือเขาไม่รักมีสองอย่างตอนเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเขาไม่รู้หรือเขาไม่รักนะคะแล้วเนี้ยการที่มันเราจริงๆเราสามารถการที่เรามองแบบนี้เนี่ยอันนี้มันก็คือการมองตามความเป็นจริงเนาะค่ะอันเนี้ยการที่สมมุติว่าตอนเนี้ยเขาไม่รู้ทำยังไงเขาจะมีโอกาสได้รู้เพราะสิ่งนี้มันจะสำคัญมากๆนะคะอย่าลืมว่าเป้าหมายปลายทางเมื่อเรามีความสัมพันธ์แน่นอนเราก็อยากเป็นคู่รักใช่ไหมเป็นคู่รักวันหนึ่งปลายทางเราก็อยากอาจจะอยากเป็นคู่ชีวิตเราต้องบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นคู่ชีวิตเราจะต้องแต่งงานของข้อเสียของกันและกันนะคะเราไม่ได้แต่งงานที่ข้อดีของกันและกันข้อดีของกันและกันเนี่ยมันอยู่แค่ช่วงนี้ละค่ะฮันนีมูนพีเรียดนะเพราะฉะนั้นในความรู้สึกต่างๆนะคะที่คุณวรากำลังแอบอยู่นะแอบเศร้าแอบน้อยใจแอบโกรธแอบเหงาแอบโดดเดี่ยวเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้อะค่ะนะคะวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้ไม่ทางตรงก็ต้องทางอ้อมเนาะใช่นั้นการที่ได้มีโอกาสที่จะ
คุยกันเนาะจริงๆแล้วการที่เราดีเลย์เนี่ยอาจจะดีก็ได้นะเพราะถ้าเกิดไม่ดีเลย์เนี่ยบางทีเรามีอารมณ์เนาะเวลามีอารมณ์เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่มีสติหรอกเราคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะแต่ว่าเวลาที่เราดีเลย์หน่อยเราจะพบว่าเราเริ่มมีสตินี่อย่างการคุยกันในวันนี้เนี่ยคุณวราก็พูดจากความรู้สึกใช่ไหมแต่พวกเราก็สัมผัสได้ว่าคุณวราก็พูดผ่านความรู้สึกในแบบที่เรามีสติอ่ะคือเราไม่ได้มีอารมณ์แบบใส่อารมณ์เกี่ยวกาดหรืออะไรนะหรือเศร้าฟูมไฟจนทำอะไรไม่ได้นะคะนั้นจริงๆมันเป็นสภาวะที่ดีที่คุยกันในแบบที่เรามีวุฒิภาวะนะคุณรู้ไหมว่าช่วงที่ผ่านมาอ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรแล้วมันทำให้เรารู้สึกน้อยใจเหมือนกันนะเราก็อยากมีคุณอยู่ข้างๆงั้นไม่รู้ว่าคุณรู้ไหมว่าเรากำลังน้อยใจรู้ไหมว่าเราบางทีเราเสียใจงั้นเขาก็อาจจะไม่รู้จริงๆนะหรือเขาอาจจะรู้แต่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยทำเป็นไม่รู้ก็ได้นะคะดังสิ่งเหล่านี้เราก็จะเข้าใจกันมากขึ้นเนาะเขาก็จะรู้ว่าทำแบบนี้แล้วมันจะทำให้เรารู้สึกยังไงเนาะงั้นเราไม่ได้ชวนทะเลาะนะแต่เรากำลังชวนทำความเข้าใจกันละกันงั้นเขาอาจจะมีเหตุผลก็ได้เนาะโอ้ก็มันจำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอเคแต่อย่างน้อยเขาได้รู้นะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครั้งใหม่เขาก็จะระวังมากขึ้นเขาอาจจะมาถามเรามากขึ้นเฮ้ยฉันขับรถไปเป็นเพื่อนได้ไหมใช่ไหมคะคือการกระทำมันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้เนาะอันนี้คือในกรณีที่เขาไม่รู้นะคะซึ่งก็จะมีผู้ชายคาแรคเตอร์นี้พอสมควรเหมือนกันต้องบอกว่าคือบางทีอ่ะผู้ชายเขาก็จะมีความคิดว่าอยากได้อะไรก็บอกสิอ๋อจริงทำไมต้องซับซ้อนอ่ะส่วนเราอีกฝั่งก็แบบไม่อยากให้ไปก็บอกสิส่วนเราอีกฝ่ายก็แบบแล้วทำไมต้องให้บอกด้วยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันจะมีแก็บอย่างนี้เนาะค่ะสิ่งใครซ่าหรือเปล่านั่นสิไม่ของคุณวรานี่แหละค่ะของใครฮะโอเคค่ะผมอ่ะหายแล้วขอโทษค่ะค่ะอันนี้อันที่สองก็คือไม่รักนะซึ่งจริงๆเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรอกถูกไหมแต่ว่ามันเป็นวิธีการเดียวค่ะที่จะทำให้ความไว้วางใจอยู่บนความเป็นจริงนะคือจริงๆไว้ใจเท่าไหร่ควรเผื่อใจเท่านั้นงั้นในทางจิตวิทยาเราก็จะมองว่าแอคชั่นมันเท่ากับรีแอคชั่นน่ะคือจริงๆเรามีความดีเท่าไหร่เราก็มีความไม่ดีเท่านั้นนะแต่เพียงแค่เราจะรู้หรือไม่รู้เราจะใช้มันหรือไม่ใช้มันนะคะแล้วเนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ในเมื่อเราคิดว่าความไว้ใจเนี่ยมันคือความสุขที่เราจะวางไว้ตรงนี้แต่เราไม่รู้ว่าเขากำลังคิดยังไงงั้นในขานี้ไว้ใจเท่าไหร่เผื่อใจไว้เท่านั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองเนี่ย อย่างน้อยน้อยที่สุดวันนึงถ้าเราผิดหวังนะเราก็จะไม่ตกใจมากจนเกินไปนะเพราะมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะหัวล้อคืออะไรหัวล้อคือกำลังคิดอยู่ว่าจะกลับไปคุยดีไหมคือคุยกับเพื่อนนะคะเพื่อนก็แนะนำว่าคือเราตัดสินเขาก็เร็วเกินไปนิดนึงเนาะก็เหมือนที่พี่เก่งบอกค่ะบางทีแบบเขาก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ตัดสินว่าแบบหยุดเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ตอนนี้มันก็เริ่มมีเขาเรียกอะไรเริ่มมีทิฐิว่าถ้ากลับไปมันก็กลายเป็นเราเป็นคนง้อสี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เลยแบบทะเลาะกับตัวเองอยู่ตอนเนี้ยค่ะไม่ต้องทะเลาะแล้วไม่มีอะไรแย่กว่าตอนนี้แล้วล่ะค่ะไม่มีอะไรแย่กว่าตอนนี้แล้วล่ะฟังตั้งนานเนี่ยต้องยกมือขึ้นมาเนี่ย
แสดงว่ามันก็เออแล้วอย่างนึงนะสิ่งนึงที่หมออยากฝากไว้เลยนะจากการที่คือหมอแบบเป็นที่ปรึกษาของเนี่ยในเรื่องความสัมพันธ์ไม่รู้กี่ร้อยคู่นะค่ะอันนี้เป็นกับดักนึงเนี่ยที่คนที่เรามีความรักหรือมีคู่รักหรือมีความสัมพันธ์อะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องระวังเลยนะค่ะคือการรู้สึกว่าชนะทั้งที่จริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี่ยคือมันไม่รู้จะเอาคำว่าชนะไปทำอะไรนะอันนี้จริงแล้วคำว่าชนะเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับความรักการที่เราชนะไม่ได้แปลว่าเขารักเรามากขึ้นอันนั้นมันต้องอยู่ในสงครามยูเครนกับรัสเซียฉันจะทิ้งปรมาณูลงไประอุคราวนี้เราแต่เราก็ไม่ผิดนะคะที่เราจะมีความรู้สึกอย่างนี้หมอก็เชื่อว่าหรือแม้กระทั่งหมอเองนะก็มีสภาวะอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่ารู้ตัวให้เร็วนะคะรู้ตัวให้เร็วแล้วก็อย่าให้คำว่าชนะมาทำร้ายความสัมพันธ์ที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่งดงามก็ได้เนาะค่ะโอเคไหมคะคุณวราใช่โอเคมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะได้สตินะคะได้สตินะคะถ้ามีสตังค์มากขึ้นก็มาแบ่งกันด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนโปรไฟล์เป็น QR code รอโอ้โหไม่คิดกันเลยผมจะขึ้นเลขบัญชีคุณใช้ QR code เลยเหรอเฮ้ยของเราไวกว่าพี่เก่งไปเทรนมายังไงอ่ะทำไมเดี๋ยวนี้แม่เร็วมากเดี๋ยวนี้เขาต้องฝึกฝีมือไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันน่าเร็วมากขอบคุณหมอเอิญขอบคุณพี่เจ้าและพี่เก่งมากๆเลยค่ะที่ให้คำแนะนำที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็มันทำให้เห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นแล้วก็รู้แล้วค่ะว่าเราใจดีกับทุกคนเราก็ควรใจดีกับตัวเราเองเงี้ยค่ะแบบอย่าแบบว่าทำเป็นเข้มแข็งเนาะจริงเราเกรงใจกับทุกคนแต่เราไม่เกรงใจเราเองดีเลยได้แต่อย่าหายไปเลยได้ค่ะชอบคำนี้ดีเลยได้แต่อย่าหายไปเลยตัวเองก็ลืมอันนี้จากประสบการณ์ตรงใช่อันนี้ดีคือดีเลยนานๆบางทีเราก็ลืมไปแล้วเอ๊ะตอนนั้นเราขุ่นเพราะอะไรลืมใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวรับฟังเสียงเพลงเป็นรางวัลนะคะจากพี่เก่งนะคะนี่ไงมีคุณใหม่บอกว่าเป็นกำลังใจเนาะให้คุณวราผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะขอบคุณพี่ๆมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะแม่รอฟังตอนนี้ยากนะอุ้ยพอจังเลยยังใจเย็นดิอะไรยากของรายการนี้คืนนี้แหละคืออะไรต้องฟังไปด้วยแล้วผมก็คิดว่าจะต้องตอบเขาไปด้วยแล้วผมก็ต้องหาเพลงไปด้วยหาเพลงไปด้วยใช่ไหมตะกี้เข้าใจเลยอ่ะมาเพลงนี้ผมไม่เคยร้องนะแต่ว่าอยากจะลองร้องดูเพราะว่าคิดว่าผมชอบเพลงนี้เป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่รู้จะเข้ากันป่ะด้วยนะฟังนะฮะขอบคุณค่ะครับผมจะเคยคิดใครจะเคยเห็นใจฉันเป็นอย่างไรสิ่งที่มีคือรักที่ฉันให้เธออยากให้เธอยอมรับและลองดูว่าเป็นอย่างไรจะมีหัวใจที่ห่วงใยเธอแต่มันเป็นเพียงใจช้ำๆที่โดนเขาทำให้เจ็บมาอ่อนกำลังลงไปช้าๆหัวใจมันล้าที่จะThank you.
ว้าวสุดยอดโอ้นี่พี่เก่งเสียงเหมือนพี่เบิร์ดอ่ะเออนี่พี่เก่งหรือพี่เบิร์ดเออเบิร์ดกะโหลกนั่นไงโอ้ใช้ได้จังหวะมาเร็วแล้วฉันกำลังร้อนเออเริ่มแล้วหวังว่าจะมีความสุขกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็นกำลังใจนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เก่งร้องพอมากน้ำตาไหลเลยค่ะน้ำตาไหลเลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากเลยค่ะแบบเป็นอะไรที่อบอุ่นใจมากๆเลยค่ะมาแบบช่วยให้พลังในช่วงที่กำลังท้อแท้น้ำตาก็จังไม่เป็นไรนะรบกวนแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณวราด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับครับเนี่ยพี่โจส่งให้จ้าชอบเนาะชอบเนาะโอเคเข้ามาช่วง behind the scene นิดนึงนะคะค่ะก่อนที่iPad มีช่วงนี้ด้วยมันคือช่วงอะไรสาระน่ารู้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีช่วงสาระน่ารู้อ่ะเราเปลี่ยนเอาใหม่เอาใหม่นะเออไม่ใช่ไม่ใช่กดลบต่อไปนะคะเรามาสู่ในช่วงสาระน่ารู้นะคะวันนี้นะคะเราโอ้อุตส่าห์จะเป็นงานเป็นการซะหน่อยก็วันนี้เราคุยในเรื่องของการรับมือกับต้องบอกว่าความไม่ว่าจะวางใจผิดที่ใช่ไหมคะหรือการที่ผิดที่ไว้ใจนะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จากใน2เคสนะแล้วว่าในเรื่องราวที่เล่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอิ้นคิดว่าเราจะเห็นนะสิ่งหนึ่งที่มันทำให้ใจเราเจ็บนั่นก็คือความผิดหวังนั่นเองเนาะวางใจผิดที่ก็ผิดหวังนะวางใจถูกที่แล้วเจ็บหวังเจ็บนะก็มาจากความผิดหวังเหมือนกันคือรากมันคือการที่เราไม่สามารถรับมือกับความคาดหวังที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะความคาดหวังที่คาดไม่ถึงนะความคาดหวังที่คาดไว้แต่มันผิดหวังเนี่ยมันก็เจ็บอีกแบบนึงนะแต่ความผิดหวังที่มันเกิดจากการคาดหวังแล้วคือมันยิ่งคาดไม่ถึงด้วยอะว่ามันจะเกิดขึ้นอันนี้ก็จะยิ่งเจ็บหนักเข้าไปใหญ่นะคะเพราะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะเวลาที่เรามีการผิดหวังจากไม่ว่าจะคาดถึงหรือคาดไม่ถึงเนี่ยนะอารมณ์ด้านลบเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเสียใจความรู้สึกสูญเสียความรู้สึกเขาเรียก frustrated นะคือแบบแหมกวนกวายใจหงุดหงิดใจนะหรือจะกลายเป็นความโกรธมากๆก็กลายเป็นความแค้นได้เหมือนกันนะคะอันนั้นเนี่ยทั้งหมดนะคะถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นอารมณ์ปกติที่เกิดขึ้นได้นะแต่แน่นอนสิ่งที่เราสังเกตว่ามันเป็นธรรมชาติหรือเอ๊ะมันอาจจะเริ่มที่จะก่อตัวเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เราเกิดความเดือดร้อนหรือมีผลกับเรื่องของ mental health นั่นก็คือว่ามันอาจจะอยู่ยาวเกินไปหรือเปล่านานเกินไปหรือเปล่ากระทบกับพื้นอารมณ์หรือความสัมพันธ์หรือการทำงานที่เราเป็นอยู่ตอนนี้หรือเปล่านะอันนี้วิธีการที่เราจะดีลกับมันนะคะอันแรกก็คือจริงๆมันก็ต้องให้เวลาแหละนะเมื่อกี้เนี่ยอย่างในเคสของคุณผักเคลเนาะคุณจริงๆเรื่องก็เกิดขึ้นนะแต่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้ว่ามันผ่านไปได้แต่มันจะมีแก็บของเวลานึงอะที่เรารู้สึกสงสัยรู้สึกไม่สบายใจนะรู้สึกเสียใจนะงั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่จริงๆแล้วโอเคเราก็ต้องรู้ตัวว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเกิดความรู้สึกนี้แหละแล้วก็ให้เวลากับตัวเองที่จะรู้สึกไม่ต้องแอบนะแล้วลองถามตัวเองดูค่ะว่าอะไรที่ทำให้เราเสียใจนะเราคาดหวังอะไรแล้วเราต้องการอะไรกันแน่นะคะกับความคาดหวังนี้ลองใช้เวลาในการตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์นะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจความผิดหวังครั้งนี้ได้มากขึ้นนะอันที่สองนะคะเรานะลอง
ลองดูซิว่าเมื่อตะกี้กับคำถามแรกที่เราให้ถามตัวเองว่าอะไรที่ทำให้เราเสียใจนะหรือเราคาดหวังอะไรนั้นเมื่อเราลองเห็นคำตอบมันชัดๆตรงๆไม่ต้องหลบไม่ต้องหลีกไม่ต้องพยายามหาเหตุผลเข้าข้างอะไรต่างๆนานานะมองมันอย่างซื่อสัตย์แล้วเนี่ยลองดูว่าไอ้ความคาดหวังเนี้ยจริงๆแล้วมันยังควรหวังอยู่ไหมนะหรือมันถ้ามันยังมีหวังอยู่เนี่ยมันต้องลดระดับความคาดหวังนั้นไหมหรือจริงๆมันจะต้องเปลี่ยนนะคะอ้าวผิดอันนี้นะอันที่สามนะคะลองดูนะว่าพอความผิดหวังเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความผิดหวังครั้งนี้จริงๆแล้วเราใช้ประโยชน์อะไรจากมันได้บ้างไหมอย่างเช่นนะมันทำให้เราเรียนรู้อะไรกับคนที่ทำให้เราผิดหวังอย่างกรณีของคุณผักเคลเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเราก็ได้เรียนรู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยธรรมชาติเขาเป็นยังไงเนาะเขาดินทานะเขาอาจจะมองคนละมุมกับเรานะเขาอาจจะไม่เป็นคนที่ไม่ได้ตรงไปตรงมานะหรือเมื่อกี้สำหรับเคสที่2นะก็คือว่าหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้ความต้องการของผู้หญิงนะอาจเป็นผู้ชายที่ไม่ได้รู้ความต้องการของผู้หญิงเข้าใจว่าเราโอเคทั้งที่เราไม่โอเคนะคือมันก็เป็นประโยชน์ว่าในเหตุการณ์นี้มันทำให้เราเห็นว่าคนคนนี้เป็นยังไงใช่ไหมคะในขณะเดียวกันนะมันก็เป็นประโยชน์ว่าแล้วกับตัวเราอ่ะกับความผิดหวังครั้งนี้เนี่ยจริงๆมันทำให้เราไม่ต้องเสียเวลากับการที่ต้องใช้เวลากับคนคนนี้หรือเปล่านะมันคนในชีวิตของเรามันอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่มันกลายเป็นคุณภาพมากขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบเราอาจจะทบทวนดูเนาะว่าจริงๆแล้วความผิดหวังในครั้งนี้มันสร้างประโยชน์กับเราได้ยังไงบ้างนะและข้อสุดท้ายนะคะก็คืออย่างข้อที่4ก่อนนะก็คือว่าในช่วงสภาวะที่มันไม่ค่อยสวงนะคือใจเนี่ยมันไม่ค่อยปลอดโปร่งโล่งสบายนะแล้วถึงร่างกายของเราเองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกมีปฏิกิริยาของความตึงเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเรามันไม่นิ่งแน่นอนความคิดเรามันกังวลกระวายแน่นอนเราลองกลับมาดูแลในเรื่องของร่างกายของเราให้ดีนะเอาร่างกายเนี่ยเป็นฐานของใจนะใจไม่รู้จะวางไว้ที่ไหนนะเอาใจมาวางที่ร่างกายก่อนนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะลองดูสิว่ากับเรื่องนี้กับเหตุการณ์นี้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าอย่างเช่นนะเอ้ยเราอะไม่แน่ใจว่าเอ้ยตัวเราเนี่ยเป็นคนไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นหรือเปล่านะทำไมเขาถึงมองเราอย่างนี้นะงั้นเนี่ยจริงๆเราอาจจะใช้พื้นที่นี้ในการลองขอความเห็นจากคนที่เรามั่นใจว่าเราปรารถนาดีนะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกรณีกับเรื่องเหล่านี้เลยนะแต่ว่ามีมุมมองในมุมอื่นนะว่าเขามองเราอย่างไรนะอันนี้ก็จริงๆก็เป็นการช่วยเหลือได้นะคะการช่วยเหลือแบบการที่เราได้รีเฟกต์อย่างจริงใจนะหรืออย่างเงี้ยอย่างที่คุณวรายกมือขึ้นมาปรึกษาพวกเราเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเนี่ยเราก็ได้ให้ความช่วยเหลือแล้วเนาะได้รับฟังนะคะได้ให้มุมมองซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงนะคะแล้วก็อาจจะได้หลักคิดบางอย่างในความเป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยอย่างนึงนะว่าเราก็มองดูนะว่าเราต้องการความช่วยเหลือไหมต้องการความช่วยเหลือจากใครต้องการความช่วยเหลืออย่างไรนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือในการที่เราจะรับมือกับความผิดหวังได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะวางใจผิดนะหรือเราจะผิดที่เราไปวางใจเราก็จะมีภูมิคุ้มกันทางใจเป็นของตัวเองนะคะสาระน่ารู้เป็นอย่างนี้ค่ะพี่เก่ง เอ๊ะจริงๆคุณสิทธิพงศ์คะดิฉันก็มีสาระน่ารู้มาตลอดนะคะ ใช่ครับทำไมคุณไม่ฟังฉันเลยผมฟังอยู่เฮ้ยเราจดโน้ตตามด้วยนะทำไมคุณไม่ฟังฉันเลยอ่ะฉันฟังแล้วฉันก็ดูนะว่าคนในแชทเนี่ยฉันเนี่ยช่วยเธอมอนิเตอร์ในแชทใช่ๆพี่เก่งช่วยมอนิเตอร์แชทเขาชอบเธอมากเลยนะที่เธอพูดว่าจากคู่รักในที่สุดก็กลายเป็นคู่ชีวิตเราแต่งงานทั้งข้อดีและข้อเสียของทั้งคู่อย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นเหรอคะ
นะคะนี่ก็คือเอ้วันนี้ดีจังค่ะเอาล่ะนะคะก็คิดว่าวันนี้น่าจะเวลาสมควรแล้วนะคะฝากพี่ๆทิ้งท้ายดีกว่านะว่าแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะอยากจะทิ้งท้ายอะไรไว้สำหรับทุกคนก่อนที่เดี๋ยวเอิ้นจะมอบเพลงสุดท้ายให้นะซึ่งไม่มีอะไรอ่ะก็คืออยากร้องเพลงนี้เฉยบอกไว้ก่อนดีพี่โจ้ก่อนก็ได้นะคะจริงๆจะบอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรจะต้องเสริมเลยอ่ะคือได้คำตอบหมดเลยว่าได้คำตอบทั้งฝั่งของการเป็นคนที่เคยไว้ใจใช่ไหมแล้วก็คาดหวังให้อีกฝ่ายเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นอะไรเงี้ยมันก็คือจริงๆมันก็คือการสื่อสารเนอะก็ได้ทบทวนตัวเองได้สะท้อนตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเฮ้ยเราคาดหวังเยอะไปหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะในขณะเดียวกันก็ได้ลองดูตัวเองด้วยเหมือนกันเนอะว่าเอ๊ะตอนนี้เราได้รับความไว้วางใจจากใครแล้วตอนเนี้ยเรายังดูแลสิ่งต่างๆให้มันเป็นไปอย่างที่เขาอุตส่าห์ให้ใจเราไว้ขนาดนั้นไหมเนอะเราก็ชอบที่ทั้งสองท่านเลยนะทั้งคุณผักเคลแล้วก็ทั้งคุณวรานะคะต้องบอกว่ากล้าหาญเนอะที่จะขึ้นมาเล่าอ่ะเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่แบบจะเล่าให้ใครฟังง่ายๆเนอะมันเป็นการสะท้อนส่วนลึกในใจของตัวเราเองเลยแหละว่าเราเคยรู้สึกแบบนี้มาก็ชอบค่ะแล้วก็รู้สึกได้คำตอบกับตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะครับผมกดให้ทีนึงอ่ะขอบคุณค่ะนี่ดูเต็มใจหน่อยครับผมผมกดให้ทีนึงชอบมากนะฮะเมื่อกี้ผมซาบซึ้งน้ำตาไหลเลยเนี่ยเสียงสูงเชียวไม่เนียนค่ะฟังพี่เก่งบ้างก็สำหรับผมนะก็จริงๆวันนี้ผมชอบมากเลยนะน่าจะเป็นหนึ่งในหลายๆ EP ที่ผมชอบมากๆนะของมาระบายนะฮะก็เพราะว่าด้วยทั้งหัวข้อแล้วก็ด้วยคนที่ยกมือขึ้นมาคุยด้วยเนาะแล้วก็เรื่องราวที่เล่าให้ฟังเนาะจากคนที่ยกมือมาเล่าเนาะผมก็ค้นพบว่าอย่างที่บอกไปนะผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะก็รู้สึกว่าชีวิตที่มีเราสามารถไว้ใจใครได้เนี่ยเป็นชีวิตที่มีความสุขเนาะแล้วเราก็จะไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยถ้าเราไม่เริ่มจากการเปิดโอกาสในการที่จะมอบความไว้ใจให้กับใครบางคนรอบๆตัวเราเนาะในขณะเดียวกันผมว่าความไว้ใจก็เหมือนสไปเดอร์แมนบอกนะความไว้ใจมาพร้อมกับ great power with great responsibility ความไว้ใจมาพร้อมกับความรับผิดชอบมันยิ่งใหญ่นะดังนั้นถ้าคุณได้รับจากใครนะคุณก็ต้องรักษามันไว้ให้ดีนะแต่ว่าไปๆมาพอวันนี้คุยไปคุยมาเหมือนกับทั้งคู่เนี่ยก็พูดถึงเรื่องความไว้ใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้แบบทุกคนนะแล้วผมคิดว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่เป็นคล้ายๆกันเลยผมเจอคนแบบนี้เยอะเลยก็คือว่าเราอะดูแลหัวใจคนอื่นได้แต่เราไม่ค่อยดูแลหัวใจตัวเองเนาะบางทีเราแบบรักคนอื่นมากเนาะแต่เรายอมเบียดเบียนหัวใจเราเองเพื่อแบบมอบให้คนอื่นอะไรเงี้ยผมก็อย่างที่ผมบอกนะว่าบางทีคนที่เราแบบแอบคิดถึงเขาอยู่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้ก็ได้ว่าเราคิดแบบนั้นนะหรือว่าเราน้อยใจอยู่หรือเรามีปัญหาหรือเราแบบไม่ชอบในสิ่งที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะอย่างที่หมอเอิ้นบอกว่าคนที่ชักสีหน้าก็จะเป็นคนที่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองชักสีหน้าแต่คนชักหน้าไม่ถึงหลังน่าจะรู้อันนี้รู้อันนี้รู้อันนี้รู้โอเคดังนั้นนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะผมก็คิดว่าวันนี้ได้บทเรียนเนื้อหาเรื่องราวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็ถือว่าเป็นวันที่ดีๆวันหนึ่งเลยครับกระป๋องค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนเช่นเคยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โชคพี่เก่งด้วยเนาะโอ้โหต้องบอกว่าเออนิ่งก็ชอบมากๆเลยนะคะกับประสบการณ์นะการแลกเปลี่ยนโดยตรงของพี่ๆทั้งสองคนนะคะทั้งในของคุณผักเคลแล้วก็คุณบลาเองนะคะแล้วก็หวังว่านะจะเป็นประโยชน์นะคะงั้นเท่าที่ประสบพบเจอทั้งกับตัวเองนะแล้วก็จากในเคสหลายๆคนนะคะที่เข้ามาปรึกษาเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เนาะว่าเรา
วางคือถ้าเราบริหารความคาดหวังต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของการบริหารความคาดหวังของตัวเองเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าลืมเช็คมันบ่อยๆคือเช็คว่าตัวเองเนี่ยกำลังคาดหวังอะไรนะแล้วก็อย่าเผลอเอาความคาดหวังเนี้ยไปวางไว้ที่คนอื่นโดยที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่าเรากำลังคาดหวังอะไรนะคะงั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเองอาจจะต้องมาค่อยๆทบทวนเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะบริหารสิ่งเหล่านี้ได้นะคะมีสติกับสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยคือต่อให้เราวางใจผิดที่เนาะเมื่อมันผิดเราก็จะวางใจในที่ที่ถูกได้นะคะดังนั้นเมื่อมันผิดที่ไว้ใจนะถ้าการไว้ใจครั้งนี้มันผิดคนนะเราก็จะไว้ใจในสิ่งที่ถูกต้องได้นะคะอย่างน้อยที่สุดนะการไว้ใจที่ดีที่สุดก็คือเราไว้ใจตัวเองได้ไหมนั้นการไว้ใจคนอื่นเนี่ยเนาะมันไม่สำคัญเท่าการไว้ใจตัวเราเองนะตัวเราเนี่ยไว้ใจได้ไหมนะเหมือนกับที่การฟังเสียงใครไม่สำคัญเท่ากับการฟังเสียงหัวใจของเราเองนะคะได้เพลงใหม่ละเพลงอะไรเนี่ยหัวใจมันบอกขอโทษโอ้เอาล่ะนะคะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายไปกับเพลงนี้นะเดินผ่านทุกวันที่เราพบกันเมื่อก่อนยังจำซ้ำได้ทุกตอนเรากลับมีใครมาหมุนย้อนเวลาตาก็คงจะหมุนย้อนได้แค่ในความคิดในชีวิตจริงคงไม่เจอกันอีกแล้วยืนอยู่ตรงที่เดิมตาไม่มีวี่แววเธอจากไปแล้วและคงไม่ย้อนคืนมาหาได้แต่ฝากความคิดของฉันเอาไว้เพื่อวันไหนเธอผ่านมาเห็นทีเดียวกันนี้เธอจะนึกขึ้นได้ว่าเคยมีคนยืนเคียงข้างเธออยู่ตรงนี้เสมอตลอดมาให้เธอสัมผัสความคิดที่ฉันทิ้งไว้อาจไม่เห็นได้ด้วยตาฉันจะฝากเอาไว้อยู่ในพื้นดินและท้องฟ้ามันเป็นความคิดที่กระซิบว่าฉันยังรักเธออละมุนละมุนความคิดที่เพราะมากกระซิบว่าฉันยังรักเธอนะคะก็ขอให้คุณเวลาไม่กระซิบอีกต่อไปคุณบอกเขามีความหลังกับเพลงนี้ด้วยอะลาลาลานี่ผมทีมเช็คแชทใช่พี่เก่งกับพี่โจ้นี่พี่เก่งเช็คถี่กว่าพี่โจ้อีกข้างล่างเนี่ยค่ะทีมชัก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 เออชักชักโอเคนะคุณเวลาบอกว่าขอบคุณนะหมอเอิญพี่โจพี่เก่งนะคะทุกๆคนเป็นกำลังใจสนุกนะคะอบอุ่นนะสำหรับในFacebook Live เองนะคะก็หลายๆคนโอ้โหสรุปยาวมากเรียกว่าอ่านไม่ไหวเดี๋ยวค่อยไปเปิดใครปรบมือให้ทุกคน
คือเขียนยาวมากสรุปแบบนี้หรอใช่เลยสรุปอย่างนี้เลยละกันคือแต่ละคนคือเขียนยาวมากนะคุณบอกว่าเป็นความคิดเป็นความคิดเวอร์ชันนี้เพราะที่สุดเลยเกิดเพราะจริงเกิดแหมเพราะจริงเพราะจริงเขาเขียนคอมเมนต์มาตั้ง100คอมเมนต์อ่านอยู่คอมเมนต์เดียวจ้าจ้ามี what we learn for mistake นะคะtake care of your mind นะคุณ my look forward นะคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะก็นะสรุปมาให้คอมเมนต์มาให้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่านไม่ทันจริงเพราะว่ายาวมากนะใครอยากมาอ่านก็เข้ามาดูในไลฟ์นะคะเอาล่ะค่ะก็วันนี้น่าจะถึงเวลาสมควรแล้วนะคะอยากส่งทุกคนเข้านอนค่ะอยากส่งทุกคนเข้านอนแล้วแต่เราส่งทุกคนเข้านอนด้วยอันนี้ได้ไหมคะพอดีว่าคุณส้มโอเนี่ยนะเขาแชทมาค่ะเขาบอกว่าเขาจะทวงรักที่ถูกลืมจนกว่าจะได้ฟังทำยังไงดีวะงั้นเราก็ยังไม่ต้องให้เขาฟังอะไรเขาจะได้ไม่ทิ้งเราเอาอย่างนั้นเลยนะแล้วแต่หมอเอิญเลยฮะก็เดี๋ยวนะต้องบอกว่าอ่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ทิ้งท้ายให้นอนหลับฝันดีตรงนี้นะคะที่ชีวิตเหมือนไม่มีใครเลยสักคนอาจมองตัวเองไร้ค่าอาจดูไม่น่าชื่นชมจมกับความทุกข์ระทมจนอยากหยุดลมหายใจโปรดหยุดความคิดนั้นก่อนได้ไหมสูดลมหายใจเข้าอีกครั้งแล้วลองตั้งใจฟังเสียงหัวใจตัวเองที่มันบอกให้รู้ว่ารักตัวเองก่อนได้ไหมรักใครรักตัวเองมากกว่านี้เรื่องเลวร้ายใดๆจากนี้ชีวิตเหมือนไม่มีใครเลยสักคนอาจมองตัวเองไร้ค่าอาจดูไม่น่าชื่นชมจมกับความทุกข์ระทมจนอยากหยุดลมหายใจโปรดหยุดความคิดนั้นก่อนได้ไหมสูดลมหายใจเข้าอีกครั้งแล้วลองตั้งใจฟังเสียงหัวใจตัว
ที่มันบอกให้รู้ว่าตัวเองก่อนได้มั้ยก่อนจะรักใครตัวเองมากกว่านี้เรื่องเลวร้ายใดๆจากนี้ให้มันจงจางหายไปแค่ไม่ยอมแพ้ไม่มีใครเข้ามารักแค่ความเสียใจไปก็คงแค่นั้นลองหันกลับมารักตัวเองแม้จริงไม่เป็นเหมือนฝันแต่ชีวิตนั้นยังเป็นของเราเองใจชอบเพลงนี้มากชอบมากจริงต้องใส่วันหลังเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่ได้เราต้องหัดร้องไว้ให้พวกเขาแล้วล่ะสังเกตไหมโดนทวงทุกอาทิตย์เลยส่งคอร์ดมาจะได้ฝึกนะนี่คืออันนี้จนอายละคือคิดว่าอาทิตย์นี้ต้องเปิดแล้วล่ะนะถ้ายังร้องกันไม่ได้โอเคค่ะส่งเพลงนี้ให้ทุกคนเข้านอนหวังว่าจะเป็นบทเพลงที่ทำให้ทุกคนเข้านอนหลับฝันดีแล้วพรุ่งนี้มีพลังงานดีๆนะแล้วก็อยู่กับคนที่เรารักในวันหยุดนะคะก็วันนี้ขอบคุณพี่ๆและชาวคณะทุกคนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอยากตบมือด้วยเอาละค่ะวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนนะจะได้ความรู้ดีๆนะคะนะเป็นบทเรียนเนี่ยของเพื่อนๆที่มาแชร์กันในคลับเฮ้าส์นะคะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะที่อาจจะไม่ได้ทักทายเหมือนไลฟ์ปกติที่เราจะพูดคุยกันนะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการถ่ายทอดเสียงจากคลับเฮ้าส์นะคะก็ถ้าเกิดใครอยากพูดคุยก็เข้าไปในคลับเฮ้าส์นะอาจจะยกมือให้ทันนะวันหนึ่งเราจะรับสองสายเท่านั้นถึงแม้จะน้อยแต่ก็อยากให้น้อยแบบคุณภาพนะคะถ้าเกิดว่าเนื้อหาในวันนี้นะจะเป็นประโยชน์กับใครเนี่ยก็อยากให้พวกเรานะคะลองแฮชแท็กให้กับเพื่อนๆนะคะหรือคนที่เราคิดว่าจะมีประโยชน์จากการที่ได้รับฟังเรื่องราวในวันนี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะราตรีสวัสดิ์บ๊ายบาย